ก็สวัสดีครับท่านพี่น้องสมาชิกกรรมการจากหลายหลายสากลนะครับก็มีทั้งหมดวันนี้65ท่านนะครับก็ยินดีครับที่ได้มาพูดถึงเรื่องตลาดการเงินและการลงทุนให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับในวันนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง75เปรม เ o w e r ว่าพอยนะฮะเ,เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ไปทีละทีละขั้นทีละตอนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ทราบดีครับว่าพวกเรานั้นอาจจะโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดการเงินเพราะฉะนั้นผมก็จะไปทีละขั้นทีละตอนแล้วก็จะอธิบายแบบง่ายๆ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะฮะเพื่อที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาบริหารงานสากลนอมทรัพย์เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสากลนอมทรัพย์นั้นเป็นการทําธุรกิจการเงินในเรื่องการบริหารเงินหรือการบริหารการเงินนั้นเนี่ยการลงทุนก็เป็นอ่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักหนึ่งนะหลักการหนึ่งในการบริหารเงินเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเรียนรู้มันในทาง ในทางหลักการทางวิชาการส่วนประสบการณ์นั้นต้องอีกเรื่องนึงนะฮะวันวันนี้เนี่ยเราคงมารับรู้กันในเรื่องของหลักการและวิชาการหรือหลักหลักการในการในในหลักปฏิบัติของเราแต่ว่าถ้าจะเอาประสบการณ์จริงๆต้องต้องลงมือทำนะฮะต้องลงมือลงทุนต้องซื้อหุ้นกู้ซื้อหุ้นสามัญด้วยตัวเองเราค่อยๆเรียนรู้ทีละขั้นทีละตอนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับ พราฉะันถ้าเราจะลงไปหาประสบการณ์ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบมากทีเดียวนะฮะครับเ,เรื่องตลาดการเงินและการลงทุนนะฮะวันนี้เรามาเริ่มเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะฮะโอเคนะฮะประวัติผมจะผ่าน หัวข้อในวันนี้จะมีมีสามหัวข้อใหญ่นะฮะคือหนึ่งโครงสร้างตลาดการเงินตลาดการเงินที่ว่านี้เนี่ยมีโครงสร้างอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันเนี่ยเราก็จะเข้าใจภาพรวมของตลาดการเงินนะครับว่าโครงสร้างเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นภาพรวมของมันแล้วจากโครงสร้างเนี่ยผมก็จะเจาะ ไปทีละสะเต็ปทคลียสะเต็ปว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างมาอันที่สองนะหัวข้อที่สองคือการลงทุนในตลาดการเงินเมื่อเราทราบโครงสร้างแล้วเนี่ยการที่เราจะลงทุนในตลาดการเงินมันมีแนวทางมีช่องทางและมีหลักการความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราทราบถึงหลักหรือแนวทางปฏิบัติ ในการลงทุนในภาพรวมของตลาดการเงินแล้วในหัวข้อที่สามเราก็จะมาลงลึกว่าในฐานะที่เราอยู่ในระบบสากลเนี่ยสากลจะลงทุนเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนกับการลงทุนทั่วไปเพราะว่าเรามีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ของสากลเป็นตัวเป็นตัวกำกับอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปลงเหมือนกับ อกองทุนของพวกทั่วๆไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3เนี่ยข้อสาข้อ2นี 2, ่คือภาพรวมทั้งหมดส่วนข้อ3เนี่ยก็จะโฟกัสเฉพาะเจาะจงไปที่กิจการของสากลนะครับโดยแบ่งเป็น2อองหัวข้อหัวข้อที่1ก็คือการลงทุนตามกฎหมายกฎหมายสากลก,ก,กำหนดอย่างไรแล้วข้อ2 ถ้าเราจะลงทุนนั้นเรามีช่องมีแนวอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเราเริ่มจากตลาดการเงินและโครงสร้างตลาดการเงินซะก่อนอถ้าเราสามารถเข้าใจและจดจำโครงสร้างนี้ได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆลงลึกในรายละเอียดต่อไป แต่ว่าเมื่อเรารู้โครงสร้างอันนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจภาพรวมของตลาดการเงินนะฮนะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าตลาดการเงิน financial market คืออะไรมันก็เหมือนตลาดทั่วๆไปนะครับเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คือมีคนมาเสนอขายที่ตลาดนะที่ตลาด แล้วก็มีคนมาขอเสนอขอซื้อที่ตลาดเพราะฉะนั้นตลาดการเงินเนี่ยก็คือตลาดกลางที่มีคนมาเสนอขายมีคนมาเสนอซื้อคําถามว่าทําไมมีเสนอซื้อก็ก,ก็บางทีมันมีม,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 มีการมีการเสนอราคาเข้ามาฮะเสนอราคาเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยว่าผมต้องการซื้อหุ้นตัวเนี้ยยี่สิบาทอ่าก็ลองดูด่ามีใครสเสนอขายมายี่สิบาทไม่มี เราก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบเอดยิบสองบาทเนีย่ยไอ้คือมันเป็นเป็นเรื่องของตลาดที่มีการเสนอซื้อเสนอขายนะฮะเพราะฉะนั้นในตลาดการเงินเนี่ยนะครับเปรียบเสม,มือนเป็นตลาดสินค้าและบริการมีผู้เสนอมีผู้ขายก็มาเสนอขายสินค้าบริการผู้ขายนี้ผู้ที่จะขายเขาเรียกว่าอะไร financial product นะฮะคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นเขาต้องการเอาหุ้นกู้มาขาย มาอยู่ในตลาดจำหน่ายในตลาดเราเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเงินทุนเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณกู้ตัวนี้มาขายในตลาดใช่ไหมครับเขาต้องการเงินทุนต้องการระดมเงินทุนเขาจึงออกตราสารแล้วเสนอตราสารมาขายในตลาดในตลาดการเงินนี้ก็จะมีตราสารเงินตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะครับ ตราสารเงินคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรตราสารคุณคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในโครงสร้างตลาดการเงินกันอีกทีหนึ่งส่วนผู้ซื้อหรือผู้เสนอซื้อเป็นผู้ที่มีเงินเงินเหลือเงินออมหรือพูดง่ายๆว่ามีเงินก็อยากจะได้รายได้อยากจะมีผลตอบแทนก็เข้าไปในดูในเข้าไปดูในตลาดว่าเขาเสนอขายเนี่ยขายเท่าไหร่ เราโอเคไหมราคานี้ถ้าราคาโอเคเราก็ซื้อแต่ถ้ามันแพงไปเราเคซื้อถูกกว่านี้ก็ลองตั้งราคาเข้าไปอ่าเขเรียกเป็นของผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อเนี่ยก็จะคืออะไรฮะอย่างสากลน้ำมัมีเงินเหลือผู้มีเงินเหลือผู้มีเงินออมเราก็ต้องการเอาเงินไปลงทุนในตลาดไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปซื้อหุ้นกู้ไปซื้อ หุ้นสาม,มัญอ,อย่างเงี้ยซื้อพันธบัตรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอเป็นเป็น,เป,นเป็นข้ออะไระเป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่มีการเสนอซื้อเสนอขายในตลาดโอเคนะฮะเราเรามาดูโครงสร้างตลาดการเงินนะครับตลาดการเงิน financial market เนี่ยโครงสร้างอันนี้ของผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะฮะ เข้าใจและจดจำนะจดจำโครงสร้างนี้ไว้นะฮะแล้วเวลาลงรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจนะฮะตลาดการเงินหรือ f i n a n c i a l market เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นสองตลาดใหญ่ๆจำง่ายๆนะสองตลาดใหญ่ๆตลาดหนึ่งเราเรียกว่าตลาดเงิน money market ตลาดหนึ่งเราเรียกว่าตลาดทุน c ค p i ต a l Market นะฮะออสองตลาดนี้มีอะไรเป็นเส้นแบ่งมีระยะเวลาเป็นเส้นแบ่งตลาดเงินคือตลาดระยะสัน้นตลาดทุน Capital Market เนี่ยเป็นตลาดระยะยาวสั้นกับยาวคืออะไรฮะหนึ่งปีสั้นคือไม่เกินหนึ่งปีถ้ายาวคือเกินกว่าหนึ่งปี ทีนี้เรามาดูต่อไปในตลาดทุนเนี่ยมันก็คือแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองตลาดเหมือนกันตลาดทุนนะตลาดระยะยาวนะแบ่งเป็นสองตลาดเหมือนกันตลาดซ้ายมือเราเรียกว่าตลาดตราสารหนี้เดตมาร์เก็ตตลาดด้านขวามือเราเรียกตลาดหุ้นอีควิตี้มาร์เก็ตโอเคนะฮะเข้าใจนะครับตลาดทุนนะคือตลาดระยะยาว มีตลาดตราสารหนี้กับตลาดหุ้นนะฮะไอ้ตลาดหุ้นนี่นคือตราสารทุนนั่นเองนะอันเดียวกันนะอันเดียวกันนะครับทีนี้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยไอ้เดสมาเก็ตเนี่ยมันก็จะมีตราสารมันเราเรียกว่าตราสารหนี้ตลาดหุ้นคือตราสารทุนตลาดตราสารหนี้คือตราสารหนี้ทีนี้ตราสารหนี้มันก็แบ่งเป็นสองส่วนอีกอ่าตราสารหนี้นะแบ่งเป็นสองส่วนอีก คือไอ้ตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีทั้งสั้นและยาวนะฮะมีทั้งมีทั้งตราสารระยะสั้นและตราสารระยะยาวจําง่ายๆถ้าตราสารหนี้สั้นระยะสั้นเราจะเรียกว่าตัวเงินอยู่ในตลาดเงินนะถ้าตราสารหนี้ระยะยาวมันจะอยู่ในตลาดตราสารหนี้จะมีตราสารที่เราเรียกว่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้นะจำง่ายๆนะฮะ ตราสารทุนหรือตราสารตลาดทุนหรือตลาดระยะยาวเนี่ยก็คือตลาดตราสารนี่กับตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นโอเคละก็คือหุ้นสามัญนั่นเองไม่มีอะไรไม่มีแบ่งแต่ตลาดตราสารนี่เนี่ยมันเป็นตลาดที่ซื้อขายตราสารนี่กันแต่ว่าตราสารนี่เนี่ยมันจะมีสองรูปแบบคือระยะสั้นกับระยะยาวถ้าระยะสั้นเราเรียกตั๋วเงิน โดยลักษณะเนเจอร์ของมันจะอยู่ในตลาดเงินคือตลาดระยะสั้นแต่ถ้าตราสารหนี้ที่เป็นตราสารระยะยาวมันจะอยู่ในตลาดทุนตราสารของมันตราสารหนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้โอเคไหมฮะเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะฮะส่วนขวามือตลาดหุ้น equity market มันก็คือตราสารทุนตราสารทุนก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็หุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธ นะครับหุ้นสามันหุ้นบุริมสิธิ์หุ้นบุริมสิทธิ์คืออะไรเดี๋ยวค่อยไปอธิบายที่หลังเราเข้าใจโครงสร้างนี้ซะก่อนก็สรุปอีกทีหนึง่งตลาดการเงิน Financial Market ก็สรุปสั้นๆตลาดเงินเป็นตลาดระยะสั้นเป็นตราสารหนี้ประเภทตัวเงินโอเคนะฮะส่วนตลาดทุน Capital Market เป็น ตลาดระยะยาวเกินกว่าหนึ่งปีมีทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนตราสารหนี้ก็ต้องเป็นตราสารระยะยาวเกินกว่าหนึ่งปีนะครับที่เราเรียกว่าพันธบัตรและหุ้นกู้นะครับแล้วเดี๋ยวประเภทระยะสั้นตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าตั๋วเงินเนี่ยรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรา,เราไปดูเจาะลึกกันในทีหนึง่งในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ย มันก็ยังมีตลาดอื่นๆซึ่งเราก็คงไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเสี่ยงสูงนะครับตลาดอนุพันธ์ตลาดล่วงหน้าทีเป็กด e ล v a เวทีมาร์เกแล้วก็พวกฟอร์เวิไม่เป็นทางการแต่ถ้าเป็นทางการหน่อยฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายหุ้นล่วงหน้าพวกนี้นะฮะอันนี้คงไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากนักเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เพราะนั้นเราก็เมื่อไม่ยุ่งกับมันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างซับซ้อนเราก็จะผ่านไปนะครับสําหรับพวกอนุพันธ์ล่วงหน้าอะไรพวกนี้นะฮะสวอปอะไรพวกนี้นะฮะมาดูที่ตลาดทุนก่อนแคปิตอลมาร์เก็ตนะครับอย่างที่บอกครับมีสองตลาดเราเรียกว่าตลาดตราสารหนี้นะครับถ้าเป็นตลาดทุนก็ต้องเป็นตราสารหนี้ระยะยาว นะครับส่วนตลาดหุ้นก็คือตราสารทุนนะฮะตราสารนี่ระยะยาวก็คือกอบคอมเมนบอลกอบคมนบอลกับคอปเปอร์เรทบอลซึ่งในคอปเปอร์เรทบอลเนี่ยก็คือหุ้นกู้เอกชนแต่ที่เขาจะเรียกกันสั้นๆก็เรียกดีเบนเจอร์นะฮะ,ะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยพูดกันว่าคอปเปอร์เรทบอลเราจะเรียกดีเบนเจอร์กัน ส่วน government bond ก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรตรัฐวิสาหกิจพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพวกนี้ระยะยาวหมดครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจอดลึกอีกทีหนึ่งนะครับว่าสากลจะลงทุนอะไรได้บ้างอันนี้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาหลักการภาพรวมไปก่อนนะครับเข้าใจภาพรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจอดลึกไปที่การลงทุนเฉพาะของสากลเราเนี่ยเราลงอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ส่วนตลาดหุ้น equity market ตราสารทุนเนี่ยก็จะมีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับ common stock กับ preferred stock นะครับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มตุน warrant นะครับเหมือนใบจองนะครับ warrant ก็เหมือนใบจองหุ้นอันนี้ก็คงเราไม่ค่อยยุ่งนะฮะเราก็ไม่ค่อยยุ่งแต่ว่าเอาสั้นๆไปว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นใบจองหุ้นในอนาคตบางทีเราได้สิทธิ Wall ์ warrant เข้ามานะครับ ข้อแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนต่างกันอย่างไรโดยเนเจอร์ของตราสารหนี้กับเนเจอร์ของตราสารทุนมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรมาดูนะครับมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ ตราสารนี่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการสองผลตอบแทนตราสารนี่จะได้ดอกเบีย้ยตราสารทุนจะได้ผลเงินปันผลจะได้เงินปันผล,นานนผลสามอายุของตราสารตราสารนี่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเช่นพันธบัตรห้าปีพันธบัตรสิบปีหรือหุ้นกู้สามปี 5ปีเจปี10ปี12ปี15ปีส่วนตราสารทุนหรือหุ้นสามัญไม่มีเวลาซื้อมาจะถือไว้10ปีก็ได้หรือถือถือมาวันสองวันขายก็ได้พวกเก่งกำไรแต่ถ้าซื้อถือยาวเป็นปี2ปีพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกเนเจอร์หนึ่งก็คือพวกอินเวสเตอร์คือนักลงทุนหรือผู้ลงทุนคือเล่นหุ้นแบบนักลงทุนอาจจะถือปีสองปีเก็บไว้ก่อนซื้อถูกๆแล้วก็รอมันแพงๆแล้วค่อยขายออก แต่ถ้าพวกเก่งกาไรบางทีซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้นเวลาไม่แน่นอนข้อสี่สิทธิเรียกร้องหากเกิดล้มละลายตราสารนี้ถ้าเราซื้อตราสารนี่หรือถือตราสารนี้อยู่เนี่ยสิทธิของเราในกรณีตราสารนี้เนี่ยจะเหนือกว่าผู้ถือตราสารทุนส่วนตราสารทุนถ้าเราถือหุ้นสามัน ตัวใดตัวหนึ่งอยู่เนี่ยสิทธิจะด้อยกว่าผู้ถือตราสารนี้มันหมายความว่ายังไงก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากก็ดูข้อหนึ่งถ้าเราถือตราสารนี่อยู่เรามีเรามีความเป็นเรามีฐานะเป็นเจ้าหนี้แต่ถ้าเราถือหุ้นอยู่เรามีฐานะเป็นเจ้าของถ้าเกิดกิจการเกิดเจงล้มละลายไปคนที่จะได้รับเงินคืนก่อนถ้าเขาสามารถ เขาเรียกอะไรนะชำระบ,บัญชีแล้วก็นำทรัพย์สินออกขายได้เงินกลับมาได้ทรัพย์สินอะไรกลับมาก็แล้วแต่ผู้ที่จะได้สิทธิ์ก่อนคือเจ้าหนี้ได้สิทธิ์ก่อนผู้ถือหุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราถือว่าตราสารหนี้เนี่ยมีสิทธิ์เหนือกว่าตราสารทุนนะครับส่วนคนที่ถือหุ้นอยู่ต้องได้รับคืนหลังจากเจ้าหนี้ ได้จ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้หมดแล้วเหลือเท่าไหร่ผู้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของเนี่ยถึงจะได้รับคืนเป็นลำดับถัดไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกนะหุ้นหุ้นสามัญเขาเรียกอะไรนะหุ้นบุริมสิธิ์กับหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิธิ์เนี่ยจะเหนียวกัหุ้นสามัญอีกถ้าเราเกิดถือหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่บุริมสิทธิ์ต้องได้ก่อน หุ้นสามันก็จะได้หลังไปอีกหลังบุริมริทธิ์ไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับของการเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์เรียกร้องนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในตลาดการเงินตะกี้เป็นเรื่องโครงสร้างแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเข้าวๆาแบบกว้างๆไว้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราจะอธิบายลงลึกของไอ้พวกผลิตภัณฑ์หรือตัว ตัวตราสารแต่ละตัวแต่ละตัวนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนในตลาดการเงินเราก็จะต้องทําความเข้าใจกับไอ้พวกตราสารนี่แต่ละตัวแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูที่ความเสี่ยงด้วยว่ามีความเสี่ยงยังไงแล้วก็หุ้นสามัญแต่ละตัวแต่ละตัวหรือแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็อ,อื่นเราก็มาเรียนรู้ก่อนในหลักวิชาของมันก็คือคําว่าหลักทรัพย์นะฮะหลักทรัพย์นี่กว้างเลยนะ คลุมทุกตัวหมดเลยนะฮะกลุ่ม security คือสินทรัพย์ทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินเขาเรียกว่า financial instrument นะฮะคือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินตราสารหรือหลักฐานภาษาเราก็เอกสารหรือตราสารเอกสารหลักฐานอะไรก็แสดงสิทธิในในทรัพย์สินของเราใช่ไหมต้องเข้าใจก่อนนะมันไม่เหมือนเราไปซื้อทีวีซื้อแอ <c oughs> มันมันซื้อกระดาษหนึ่งใบนะหุ้นกู้ร้อยล้านเอ,เ,อเอาเอาเอาตราสาร่าไรนะ่ะเอาตราสารหลักฐานไปหนึ่งใบนะฮะร้อยล้านได้กระดาษมาหนึ่งใบนะฮะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นเพื่นเวลาเราจะเอาร้อยล้านไปซื้อหุ้นกู้จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ถ้าเราไปซื้อบรนธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลัง อ่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเราเชื่อถืออยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทกอเออแ,แล้วบริษัทกอมันเป็นยังไงเราอยู่ๆเราร้อยล้านเนี่ยไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทกรแล้วได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งคําถามคือเราความเสี่ยงมันมันมีไหมแล้วเราเชื่อได้แค่ไหนนี่แหละคือนี่แหละคือปัญหาปัญหาที่เราต้องศึกษามันนะครับ หลักทรัพย์ security ก็จะมีตัวเงินอย่างที่ผมบอกนะตัวเงินคลังพันตรัตาหุน้นกู้หุน้นสามันหุน้นหน่วยลงทุนทั้งหลายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้นหุ้นกู้หน่วยลงทุนนะอันนี้ก็อธิบายเป็นเป็นเป็นวิร์ดดิ้งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูความหมายของมันสรุปอีกทีหนึ่งนะครับมันนี่มาเก็ตไม่เกินหนึ่งปีเป็นตราสารระยะสั้นลักษณะของแหล่ง ลงทุนระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปีหรือตราสารระยะสั้นเนี่ยเป็นตราสารที่มีสภาพมีมีสภาพคล่องสูงมีทั้งของทางราชการและเอกเอกชนซื้อขายระหว่างสถาบันการเงินหรือเอกชนรายใหญ่ไม่มีส่ยนกลางการซื้อขายอย่างชัดเจนอันนี้สรุปสั้นๆก็คือไอ้พวกตัวเงินทั้งหลายอะตราสารระยะสั้นทั้งหลายตัวเงินทั้งหลายเนี่ย ของรัฐบาลก็มีของรัฐสากจก็มีของเอกชนก็มีแต่ว่าไอ้ตราสารระยะสั้นในพวกตัวเงินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราซื้อขายระหว่างสถาบันการเงินก็ได้ซื้อขายกับเอกชนรายใหญ่ๆก็ได้นะฮะซื้อขายกับหน่วยงานรัฐก็ได้นะแต่มันไม่มีศูนย์กลางนะไม่มีศูนย์กลางเราซื้อขายกันเองนะครับไม่มีศูนย์กลางทีงนี้ ตลาดทุนแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยคือระยะยาวมากกว่าหนึ่งปีเป็นการลงทุนในทรัพย์สินถาวรนะมีศูนย์กลางการทำธุรกรรมมีที่ปรึกษาการเงินมีผู้จัดการออกตราสารมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอันนี้จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องคอยกำกับดูแลเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงกว่าอันแรกตลาดเงินเนี่ยมันเป็นตราสารระยะสั้น สามเดือนหกเดือนมันความเสี่ยงมันน้อยแต่ถ้าตลาดทุนเนี่ยมันระยะยาวความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ๆใครจะออกพันธบัตรมาใครจะออกหุ้นกู้มาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราเข้าไปซื้อร้อยล้านเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีหน่วยงานองค์กรคอยกํากับเนี่ยมันก็ทําให้เราอาจจะเกิดความเสียหายความเสี่ยงสูงได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีหน่วยงานหน่วยงานกลางของรัฐบาลหรือหน่วยงานกลางของ ของภาครัฐเนี่ยเข้ามากำกับนะว่าถ้าคุณจะออกคุณกู้ตัวหนึ่งมาเนี่ยคุณต้องทํายังไงบ้างมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อะไรและเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้อีกทีหนึง่งเรามาดูมันนี่มาเก็ตตาสารทางการเงินก่อนนะครับตาราสารทางการเงินบอกแล้วนะฮะเป็นตาราสารระยะสั้นหรือตัวเงินต่างๆอันแรกเลยเราเรียกว่าบัตรเงินฝากหรือตัวตัวเงินฝากบัตรเงินฝาก ncd 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 ก็คือ Neo Neo c h a b l e Certificate of Deposit นะฮะ NCD มีลักษณะเหมือนเงินฝากแต่ไม่มีแบบประจำที่ธนาคารอันนี้ธนาคารออกมันไม่เหมือนมีสมุดคู่ฝูกค,คู่ฝากแหละก็มีมีใบอาเรบัตรหรือใบเงินฝากมันเหมือนกับเป็นออกใบตัวเงินมาหนึ่งใบคุณไปฝากหนึ่งล้านบาทเขาก็ออกใบบัตรเงินฝากมาให้อันนี้จะสูงสูงกว่าสูงกว่าดอกเบี้ยทั่วไปผลตอบแทนจะมากกว่าเงินฝากประจำ คือถ้าธนาคัรไดนออก NCD มาเนี่ยคือดอกมันจะสูงกว่าฝากปกตินะครอันที่สองเราเรียกว่าตัวสัญญาใช้เงินตัว PN ที่เราได้ยินกันนะคือตัว PN ชุมนุมก็ออกตัว PN ได้นะตัว PN ออกได้บริษัทอะไรก็ออกได้ไม่อยู่ในตลาดหลักทรพัพย์ก็ออกได้มันเหมือนกับว่าผมออกตัว PN มาเนี่ยใครจะซื้อไหมก็เหมือนกับเจ้านี้ลูกนี้กันคือกู้เงินกู้ยืมเงินกัน เป็นสินเชื่อชนิดหนึ่งบริษัทก็ออกตัวเงินมาดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตโอโ้ต้องดอกสูงนะครับเพราะบางทีบริษัททั่วไปมันอาจจะเป็นความเสีย่ยมมันไม่เหมือนกับพวกบุนกู้ที่กรตตแต่หลักทรัพย์เขากำกับนะอันนี้มันเป็นตัวระยะสั้นนะอาจจะสามเดือนขอยืมเงินมาระยะสั้นออกตัวเงินให้นะอาจจะบริษัทนี้ออกตัวเงินมาหรือเราอาจจะมาขอยืมกู้ยืมเงินเราหรือออกตัวเงินให้เรา แล้วเราก็ไปซื้อตัว p N, รีระยะสั้นสามเดือนหกเดือนเขาก็ต้องการเงินระยะสั้นไปหมุนก่อนแล้วมาคืนเรานะครับม,มีลักษณะาาคล้ายเช็คล่วงหน้าที่สถาบักนการเงินเป็นผู้ออกอ้อโทษทีโทษท,ท,ทีคือถ้าตัวพีเนเนี่ยแบงก์เป็นคนออกแต่ถ้าบิลออฟเอ็กเชนเนี่ยบริษัททั่วไปออกได้นะฮะโทษทีพีเอนเนี่ยต้องธนาคารเป็นคนออกแต่ว่าชุมนุมก็ออกนะฮะไม่ใช่ไม่ออกนะชุมนุมก็ออกนะ จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยสาก์ใหญ่ๆที่มีเงินที่ต้องการเงินเนี่ยผมยกตัวอย่างนะของผมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาเอาหุ้นกู้ไปไปค้ำประกันธนาคารแล้วไปกู้เงินธนาคารออกมาสมมติเรากู้มาหนึ่งร้อยล้านกู้เงินธนาคารหนึ่งร้อยล้านออกมาแล้วเอาเอาหุ้นกู้เนี่ยไปค้ำประกันธนาคารก็จะให้เราเนี่ยทำทำใบใบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นใบ N, ตัว PN เขาเรียกตัว PN ตัวสัญญาใช้เงินสมมติว่าเราเอาเอาออกมาหนึ่งร้อยล้านเราก็จะต้องมีตราสารอันหนึ่งเขาเรียกตราสารว่าให,ให้กู้ยืมเงินจากธนาคารเอาเงินจากธนาคารมาเราก็ออกตัวสัญญาใช้เงินเข้าไปหนึ่งร้อยล้านเป็นเป็นสัญญาหรือเป็นเป็นเป็นเอกสารเอกสารการกู้ยืมเงินคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่สถาบันการเงินสักทีเดียวก็ได้นะฮะอย่างชุมนุมก็ออกได้ นะฮะชุมนุมก็ออกได้อย่างทุกวันนี้ใครจะไปซื้อตั๋วตั๋วพีเอ็จากชุมนุมก็ได้เปิดบัญชีเงินฝากก็ได้นะครับอันที่สามคือตั๋วแรกเงิน b ิวบิวออฟเอ็กชหรือตัวบีเราเรียกว่าตั๋ว BE b ี e ี o ิวออฟเอ็กนะฮะเป็นตั๋วเงินประเภทหนึ่งที่บริษัทจำกัดท,ทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินคล้ายกับหุ้นกู้แต่มีมีระยะสั้นเป็นระยะสั้นนะฮะสะดวกไม่เสียเวลามากคล่องตัว ไม่ต้องจัดเครดิตเลตติ้งนะครับรวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนระยะสั้นไม่เน้นการระดมเงินทุนระยะยาวคือคืออย่างบริษัทใหญ่ๆพวกมีฐานะมั่นคงเนี่ยที่เขาออกหุ้นกู้มาเนี่ยเพราะเขาต้องการเงินไปลงทุนนะพันล้านหมื่นล้านเอาไปลงทุนซึ่งอันนั้นเน่เขาต้องการเงินทุนระยะยาวแต่ถ้าตัวตัว BE เนี่ย หรือ PN เอพวกเนี้ยมันเป็นตั๋วระยะสั้นบางทีเนี่ยเขาออกตั๋วมาเพื่อต้องการเงินไปหมุนเวียนสามเดือนแล้วคืนเขาเรียกว่าเป็นต้องการเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเขาอาจจะขาดสภาพคล่องระยะสั้นบางบางบริษัทเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างบางบริษัทเนี่ยเขาขายสินค้าไปต้องขายสินค้าไปมันเป็นสินค้าแบบแบบเชื่อปล่อยเครดิตไปสินค้าปล่อยไป ห้าล้านสิบล้านร้อยล้านก็แล้วแต่แล้วก็มีระยะเวลาว่าภายในอ่าภายในสองเดือนสามเดือนอมีการชําระภายในภายหลังอ่ะพุ้ยง่ายว่าชําระทีหลังเอาสินค้าไปแล้วก็เป็นสินเชื่อให้แล้วจะชาระสามเดือนซึ่งบางทีเขาขาดเงินเขาก็ใช้วิธีเนี้ยตัว๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินเนี้ยมาปล่อยในตลาดมีใครสนใจซื้อไหมดอกจะสูงนะเพราะเขาต้องการสาภาพคล่องไปหมุนเวียนระยะสั้น พอเขาได้รับการชําระค่าสินค้ามาเขาก็มาคืนอ่าเข้าไปสํารองไปไปไปเขาเรียกไปเสริมสภาพคล่องในกิจการของเขาขณะที่เขายังไม่ได้รับการนชําระค่าสินค้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่สี่คือตั๋วเงินคลัง Treasury bill อันนี้ของรัฐบาลนะตราสารทางการเงินที่รัฐบาลกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกออกมาเพื่อก,กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจะจําหน่ายโดยธนาคารแบงก์ชาตินะครับ ก็จะมีการประมูลดอกเบี้ยอะไรด้วยนะฮะอันนี้อันนี้คือตราสารเงินระยะสั้นนะครับโอเคนะอันนี้เราเข้าใจแล้วนะค่อยๆไปทีละสเต็ปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตลาดเงินและตลาดทุนแคปิตอลมาเก็ตนะตลาดทุนก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งซ้ายก็เป็นตราสารนี้ระยะยาวนะฮะตะกี้นี้ตราสารนี้ระยะสั้นอยู่ในตลาดเงินถ้าตราสารนี้ระยะยาว ก็อยู่ในตลาดตราสารหนี้ที่เป็นตลาดทุนนะครับทีนี้ตราสารหนี้ระยะยา,ยาวที่อยู่ในที่ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีแค่สองตัวคือพันธบัตรกับหุ้นกู้พันธบัตรก็คือของรัฐบาลก็วอนเมนบอลนะครับคือมีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาลนั่นเองเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือรัฐวิสาหกิจรัฐบาลคำประกันดอกเบี้ยจึงมักต่ำกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่สูงกว่าเงินฝากธนาคารเนื่องจากระยะเวลาถือยาวนานกว่านะครับเงินฝ่ามันฝากสั้นปีสองปีแต่พันธาบัตรนี่ห้าปีสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นพันธาบัตรก็คือของภาครัฐง่ายๆนะครเป็นก๊อปกอบเบร์เมนบอส่วนหุ้นกู้คือเดบดนเบนเจอร์เบนเจอร์ cher, cher, นะครับเป็นของกิจการเอกชนบริษัททั้งหลายนะทีนี้คนที่จะออกหุ้นกู้เนี่ย ก็คืออะไรฮะหุ้นกู้คือเอกสารแสดงสิทธิการเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนะครับแสดงเ,เป็นเอกสารคือใบหุ้นกู้เนี่ยก็คือความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทของกิจการวัตถุประสงค์เพื่อการระดมเงินทุนอัตราดอกเบีย้ยมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยและมีระยะเวลาที่แน่นอนส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสามปีเจ็ดปีสิบปีสิบสองปีสิบห้าปีก็มีฮะแล้วแต่ดอกเบีย้ยสูงกว่ธาธนาคารแน่นอนอยู่แล้วนี หุ้นกู้ก็จะมีสองลักษณะคือหุ้นกู้มีหลักประกันกับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ์และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์หุ้นกู้ยังมีอีกหลายประเภทเช่นหุ้นกู้ชั่วนิรันหุ้นกู้ชั่วนิรันก็คือหุ้นกู้ชั่วชีวิตชั่วนิรันห์นะไม่มีกําหนดระยะเวลาคืนถ้าเขาไม่ไถ่ถอนคืนก็ถือไปเลย ห้าปีสิบปีร้อยปีอันนี้เสี่ยงเราเล่นไม่ได้นะฮะคุ้นกู้แปลงสภาพก็คือบางทีเขาให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไอ้พวกนี้มันต้องบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีมีความมั่นคงสูง,สงถามว่าทำไมแปลงหุ้นเป็นก็เลยแปลงหนี้แปลงหนี้เป็นทุนทําไมเขาไอ้พวกแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่มีเป็นบริษัทดีมีปัจจัยดีใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยเขาก็ ขี้เกียจคือไม่อยากอ่ะลดลดลดความลดหนี้ลงคือคือพูดง่ายๆลดสัดส่วนหนี้ลงแล้วไม่อยากเสียดอกก็แปลงหนี้เป็นทุนซะให้คุณถหรือหุ้นสามัญซะแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญซะทีนี้การแปลงแปลงหนี้เป็นเป็นทุนและเป็นหุ้นสามัญเนี่ยความเสี่ยงมันก็มากกว่าการถือหุ้นหุ้นกู้ถูกไหมหุ้นสามัญเนี่ยมันจะเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้การที่การที่เขาจะมีคนไปแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยเป็นหุ้นเนี่ย บริษัทนั้นต้องเก่งจริงๆต้องเป็นบริษัทที่ดีแล้วมูลค่าหุ้นเขามีปัจจัยพื้นฐานดีมีมูลค่าดีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันมูลค่ามูลค่าของหุ้นสาม,มัญที่มันดีมันคืออะไรเห่นไ,ไหยฮะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆไปก่อนนะเช่นหุ้นตัวเนี้ยมีบุคาลูเท่าไหร่มูลค่าตามบัญชีเขาเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันให้เขาเกิดความเขา้ใเขา,เขา,เขาใจนะครับอย่างหุ้นของธนาคารกรุงไทย่ะ ไปดูนะฮะมูลค่าตามบัญชีเขาเนี่ยบุ๊กแว l u ลูเขาเดี๋ยวยี่สิบห้าบาทแต่วันนี้มันวิ่งอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดบาทอ,าอย่างเงี้ยหรืออย่างของปตทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามูลค่าตามบุ๊กบัญชีเขาเนี่ยบุ๊กแวรลูเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าบาทนะเพราะว่าผมไปดู Price price per Book Value เขาเนี่ยคือราคาหุ้นต่อ ต่อราคาตามบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.1 1. 1 1 2ก็หมายความ่1เท่าหมายควาถ้าราคาเขา40บาทอย่างเงี้ยถ้า1.1ก็คือ40กว่าบาทถูกไหมฮะคือมันมากกว่า1เท่าของ Book Value อย่างเงี้ยเวลาดูนะดูหุ้นเนี่ยไปดูด้วย Book Value เขาเท่าไหร่แล้วก็ Price Per Book Value P s l a s BV BV คือ Book Value เราก็จะรู้แล้วว่าไอ้มูลค่า หุ้นราคาหุ้นเขาเนี่ยณวันเนี้ยราคาเท่านี้มันสูงกว่าหรือต่ำกว่าบุ๊คแวลูถ้าเราดูจากธนาคารกรุงไทยเราก็จะรู้ว่าราคามันต่ำกว่าบุ๊ v a l ลูเพราะบุ๊คแวลูมันยี่บห้าบาทแต่ราคามันวิ่งที่สิบเจ็ดบาทอย่างเงี้ยก็คือมันต่ำกว่าบุ๊คแวลูต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีถ้าจะให้แปลงหุ้นกู้เป็นทุนเราเอานะอย่างเงี้ยเราเอาใช่ไหมคล้าๆอย่างนั้นมาดูที่ตราสารทุนตลาดหุ้นก็จะมีหุ้นสามัญคือคอมมอนคอมมอนสต็อก เป็นเอกสารแสดงสิทธิก์การเป็นเจ้าของแล้วก็การออกจำหน่ายหุ้นสามัญน,นั้นเพื่อระดมเงินทุนขยายกิจการโดยมีผลตอบแทนบางแห่งที่มันมีการเอาออกหุ้นกู้หุ้นสามัญออกมาเนี่ยระดมหุน้นเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการเอาเงินทุนเป็นห้าพันล้านหมื่นล้านหลายหมื่นล้านเนี่ยไปลงทุนอุตสาหกรรมกิจการของเขาเขาก็ออกมาเป็นหุ้นสามัญสองหุ้นบุริมสิทธิ์ preferred stock เป็นหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าหุ้นสามัญคือมีสิทธิเหนือกว่าหุ้นสามัญสิทธิรับเงินปันผลที่แน่นอนก่อนหุ้นสามัญสิทธิเรียกร้องสิทธิเรียกร้องก่อนหุ้นสามัญเมื่อปิดกิจการเพราะฉะนั้นสิทธิจะเหนือกว่าหุ้นสามัญส่วนกรณีหุ้นวอลเลนต์คืออะไรหุ้นวอลเลนต์ก็คือเอกสารแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญในอนาคตในจํานวนและราคาที่กําหนด ต้นทุนถือวอลเลนต์ต่ำกว่าหุ้นสามัญแต่เปลี่ยนแปลงราคาใกล้เคียงกับหุ้นสามัญจึงมีความผันผวนสูงเหมือนหุ้นสามัญอันนี้ก็อย่าไปยุ่งมันเพราะเราเราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับมันนะะเราซื้อก็ซื้อ,อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูว่าหุ้นสามัญตัวไหนเราซื้อได้อะไ้ะที่ซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันมันจะมีหุ้นสามัญตัวไหนที่เราซื้อได้ตามตามกฎหมายสากลน,นะ ตลาดทุนครับพอตมาเก็ตสัส้นๆอีกนิดนึงตราสารหนี้ตราสารทุนถ้าจะมีการซื้อขายก็คือจะต้องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เหมือนตราสารเงินนะตลาดเงินเนี่ยไอ้พวกตั๋วเงินทั้งหลายเนี่ยซื้อขายกันเองนะแต่ถ้าเป็นพวกตราสารหนี้ระยะยาวและตราสารทุนเนี่ยจะต้องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดนะฮะ เวลาเราต้องการขายตราสารหนี้หรือตราสารทุนถ้าเป็นการออกตราสารครั้งแรกก็เราจะเรียกว่าไปซื้อขายในตลาดแรกนะฮะตลาดแรก,เร,กเราก็เรียกว่า primary market เช่นเราออกหุ้นสามัญเราเรียกว่าออกหุ้น IPO เจ้าตั้งใจแน่น่ฮนะเราเรียกว่าออกหุ้น IPO IPO คืออะไรครับก็คือว่า เป็นการออกหุ้นครั้งแรกยังไม่เคยมีการซื้อขายในตลาดนะเช่นบริษัทแห่งหนึ่งเขายังไม่มีมีไม่มีการเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาก็ต้องไปทําเงื่อนไขปรับปรุงบริษัทเขาให้เข้าเงื่อนไขระบบบัญชีระบบอะไรต่างๆให้เข้าเงื่อนไขเพื่อจะเอาหุ้นของเขาเนี่ยไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะการเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกเนี่ยเราเรียกว่าหุ้น IPO initial public offering นะฮะ เป็นการขายครั้งแรกผ่านสถาบันการเงินที่กอรอรตกำกับดูแลเมื่อเราผ่านตลาดแรกไปแล้วหุ้น IPO ผ่าน Primary Market ไปแล้วหลังจากนั้นซื้อขายในตลาดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าตลาดรอง Secondary Market อันนี้หุ้นกู้เหมือนกันนะครับหุ้นกู้ก็เหมือนกันเ,เคยซื้อขายมาแล้วผ่านศูนย์การซื้อขายนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าตลาดถ้าหุ้น ก็ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปนะตลาดหลักทรัพย์นะสต็อกอเนซึ่งอันนี้เซ็ตเซ็ตเซตคือสต็อก e อเ h ช n g นเนี่ยคือหมายถึงว่าตลาดหลักทัพย์เนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงส่วนถ้าตาสารนี่ก็จะมีไทยบ b m อ t ม a อไทยบอลมาร์ a ก็ o แอส t i เซสมาคมตาสารนี่ไทยนโอเคนะการกำกับ ดูแลตลาดทุนแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน่วยงานที่ต้องกำกับอันนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเป็นเป็นความรู้เบื้องต้นไปนะเป็นให้ให้รู้คร่าวๆเท่านั้นแหละนะคงไม่ต้องไปรายละเอียดเยอะก็คือว่าถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยตราสารหนี้ตราสารทุนทยาวเนี่ยคนที่กำกับดูแลเลยก็คือใหญ่สุดเลยคือ ระดับประเทศเลยคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียกสั้นๆว่ากอลตอ่ะเดียร์เซ i ิ i ิตี้แอนด์ c อชเชีย s คอมมิชนะฮะภาษาไทยแล้วก็ SEC กอตอคือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนตลาดทุนนะดูแลตลาดทุนนะครับไม่ใช่ตลาดเงินถ้าตลาดเงินพวกตัวเงินตลาดทุนมันมีสองตลาดเนี่ยเข้าใจแล้วนะตลาดเงินระยะสั้นตั้ตลาดทุนระยะยาว กราต่อเขาดูแลตลาดทุนระยะยาวภาพรวมให้เป็นแหล่งเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนระดมทุนก็คือคนออกตราสารแหล่งลงทุนก็คือคนไปซื้อตราสารเขาจะดูแลทั้งสองส่วนให้มีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะไม่ถูกกลโกงไม่ถูกเล่เหลี่ยมทั้งนี้กราตอมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมมีให้มีการปั่นหุ้น หรือทาผิดกฎหมายกฎระเบียบที่วางไว้สํานักงานกราตาจะมีเลขาที่การสํานักงานเป็นผู้บริหารสูงสุดก่อตั้งขึ้นปีสามห้านะครับเมื่อวันที่สิบพฤษภาปีสามห้าตลาดแรกกราตคือตะกี้ r i イマリ้มาเก็ตาหรือหุ้น IPO ีเนี่ยหรือหุ้นกู้ i อ o อเนี่ยมีกราตาจ่ายต้องเห็นชอบบริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยออกหุ้น IPO อ กรตทเขาต้องเห็นชอบก่อนนะครับว่าคุณได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานธรรมิบาลไหมมีการปรับปรุงระบบบัญชีงบการเงินแล้วก็อะไรแต่อลายหลายหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะก็เราก็คงไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะเอาให้รู้ว่ามันมีกรรอกำกับอยู่ส่วนตลาดรองกรตทมีหน้าที่กำกับดูแลซื้อขายตลาดให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้ก็ข้อพูดกันตรงๆอ่ะกรรอเขาก็จะเป็นตัวแทนเราด้วย ตัวแทนทุกๆฝ่ายเพื่อให้มันไม่มีการโกงกันหรือปั่นหุ้นหรือมีการเอาเปรียบกันเอาลดเอาเปรียบกันนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาทิ้ในกรตอเองเนี่ยไอกรตอเนี่ยนะก็จะมีอันนึงก็เรียกว่าตลาดทุนนะครับหรือตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็อยู่ภายใต้กรตอนะเห็นไหมฮะสำนักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์คือกํากับพวกตราสารหนี้ตราสารทุนกํากับหลักทรัพย์ แล้วก็กํกากับตลาดหลักทรัพย์ด้วยเห็นไหมฮะกรรทรอกรรทคือกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย <un> well ์เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่ภายใต้กรอทนะตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้ใช้ชื่อย่อว่าตรอทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้กรรก็อ่าโทษทีกรอทกรอตนี่คือคือคือใหญ่สุดนะฮะแล้วมีตรอทคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่อยู่ภายใต้การกํากับนะก็เป็นอีกนิติีบุคคลหนึ่ง แต่อยู่ภายใต้การกํากับของกรอออีกทีหนึง่งตรอทอคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านในหน้าบล็อกเกอร์อ่าบร็อกเกอร์ก็คือพวกอ่พวก,พวกบลอลทั้งหลายนะซื้อขายหลักทรัพย์แล้วยังยังมีและยังเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์คือคือปกติเนี่ยเวลาเราซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ เราซื้อสมมุติเราเราซื้อหลักทรัพย์จากอันนี้มาปั๊บเี่ยเราก็ต้องไปฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะฮะให้เขาดูแลให้มันเหมือนเป็นทรัพย์สินตัวหนึ่งอ่ะจดทะเบียนหลักทรัพย์ clearing house นะฮะตละทเนี่ยตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยเนี่ยเราเรียกสั้นๆทั่วๆไปว่าตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นทีนี้ประวัติมันคร่าวๆนิดหนึ่งนะให้รู้ไว้ตลทเดิมเนี่ยมันเป็นองค์กรภาคเอกชน ชื่อบริษัทตลาดหุ้นกรุงเทพเดิมนะเดิมสายสิบปีแล้วล่ะนะตลทจัดตั้งขึ้นต่อมาตลทก็จัดตั้งขึ้นตามพรบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิดก่อนกรอนะเกิดก่อนกรอปีหนึ่งเจ็ดนู่นเนี่ยก็เปิดตลาดที่มีการซื้อขายเป็นครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งแปดนะสามสิบเมษาหนึ่งแปดแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพอกลอขึ้นมาปั๊มเนี่ยเขาก็รัฐบาลก็ร่างกฎหมายกลอขึ้นมาแล้วให ให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกรตอตอีกทีหนึง่งกรอตอนี้เกิดขึ้นปีสามห้านะครับทีนี้ตาสาหนี้่ตะกี้หุ้นไปแล้วนะทีนี้ตาสาหนี่เนี่ยกรอตอเขากำกับตลาดตาตลาดตลาด,ตลาดหลักทรัพย์ก็จริงอยู่แต่ตาสาหนี้เนี่ยมันมันก็มีอีกองก์หนึ่งคอยกำกับอีกทีหนึง่งเราเรียกว่าสมาคมตลาดตาสาหนี่ สมาคมตลาดตาสานนี้เนี่ยคือไทยบอลมา m a เก็ตแอส ociation คือไทย m อ a มบีเนี่ยพราะเวลาเราซื้อหุ้นกู้พันธบัตรพวกนี้เนี่ยหุ้นกู้พันธบัตรเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกํากับของสมาคมนี้นะฮะได้รับอนุญาตจากกรตอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสั้นๆนะ,ะกรอตอเนี่ยใหญ่สุดแล้วภายใต้กรตอตจะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีสมาคมตลาดตาสานนี้ไทยนะ,ะไทยเอม กอลอทอคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือมีการซื้อขายมีการซื้อขายหุ้นแล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เขาซื้อขายหุ้นเสร็จแล้วขณะเดียวกันเวลาเราจะซื้อขายหุ้นกู้เนี่ยไอคนที่จะมากํากับหุ้นกู้อีกทีหนึ่งเนี่ยคือสมาคมตลาดตาสานี้นะครับก็ได้รับใบอนุญาตจากกรตกรอตจะคุมทั้งสองตัวเนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์ด้วยและสมาคมตลาดตาสานี้ด้วยมันก็มีประวัติสั้น เดิมเลยเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อปีสามเจ็ดชื่ว่าชมรมผู้ค้าตาสารนี kind of ้ต um, ่อมาปีสี่ศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ซื้อขายตาสารนี้ไทยนะฮะอันนี้ก็มันมีพัฒนาการมาจนถึงเป็นสมาคมตลาดตาสารนี้สมาคมตลาดตาสารนี้มีหน้าที่อะไรที่เราซื้อขายตาสารนี้คือหุ้นกู้พันธบัตรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ดูแลสมาชิกนิติบุคคลไอ้พวกไอ้พวกบรจบรจทั้งหลายที่เป็นบรกเกอร์ทั้งหลายเนี่ย ตลาดไทยบีเอ็มเอเนี่ยเขาจะดูแลสมาชิกนิติบุคคลเหล่านี้ที่เป็นเป็นพวกค้าหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาจะไปกํากับดูแลนะฮะไม่ให้มีการทําอะไรที่นอกเหนือกฎเกณฑ์เป็นศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้เพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบสบภาวะการซื้อขายตราสารเผยแพร่มาตรฐานต่างๆเช่นกําหนดมาตรฐานกําหนดลักษณะและมี มีมาตรฐานการคำนวณราคาอ้างองิงและเฟอร์เนซ์ยืมเพราะฉะนั้นหุ้นกู้เนี่ยสมาคมตลาดตราสารหนี้เนี่ยเขาก็จะไปประเมินราคาหุ้นกู้แต่ละตัวตามราคาตลาดมาร์กทูมาร์เก็ตว่าตลาดราคาตลาดของหุ้นกู้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เทลาดเขาจะมีการคำนวณราคาอ้างองิงแล้วก็จะทําราคาหุ้นกู้แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเพื่อออกเผยแพร่นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานราคาหรือราคาตลาดมาร์กทูมาร์เก็ต นะครับบอลพรายซิงเอเจนซี่เขาก็จะไปไปคำนวณวิเคราะห์ตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมก็ได้นันแล้วแต่ใช้ภาษามางทีเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่ามาร์กตูมาร์เก็ตก็คือคำนวณคิดตามราคาตลาดปัจจุบันนี้เราเรียกว่าราคายุติธรรมก็เรียกแฟร์ไพรซ์นะแล้วก็เผยแพร่เป็นยิวเคิร์บบอลอินเด็ก์ให้รู้ว่าวันนี้วันนี้นะยิวเคิร์บเป็นเท่าไหร่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีมีอะไรขึ้นเลยอะ เคิร์ฟคือคือเขาเรียกสติติไม่ใช่สตินะเขาเรียก่อ,อะไรนะเอะ่เคิร์ฟของมันะ่แนวโน้มอ่ะแนวโน้มของราคาตราสารหนี้หรือราคาหุ้นกู้เนี่ยขณะนี้มันแนวโน้มขึ้นลงอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นบอลอินเะด็กซ์ไปนะรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานตาลตาดตราสารหนี้เพราะงั้นก็รู้แค่นี้ละกันนะให้เข้าใจว่าไทยบ MA มเเนี่ยเขากำกับทุกอย่างนะแล้วเวลาเราซื้อหุ้นกู้ไปเนี่ยเวลาสิ้นปีเราปิดบัญชีปั๊บเนี่ย คุณนอย่างพุ้นกู้ของผมเนี่ยนะมีตั้งสามสี่สิบตัวที่ซื้อไว้อะนะพอสิ้นปีปิดบัญชีหน้าวันสิ้นปีปั๊บเนี่ยมันจะต้องไปไปเปิดดูในในในบอลอินเทกหรือในในราคามาร์กตูมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะเรฟเฟรนซ์ราคาอ้างอิงอะแต่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะรู้ว่าราคาราคาเรฟเฟนซ์เีเนี่ยมันสูงหรือต่ำกว่าราคาที่เราถืออยู่เว่าซื้อมาร้อยบาทถ้าราคาอ้างอิงเนี่ย ไทยบี b บเนี่ย BMA เนี่ยบอกว่าวันนี้ตัวนี้นะร้อยหาก็แสดงว่าเราได้กำไร5บาทแต่ถ้าบอกว่าเอ้ราคาเนี่ยตัวนี้นะอยู่ที่95้าสาแสดงว่าราคาตุน5บาทเพราะมันจะเป็นราคาอ้างอิงที่เขาจะประกาศณวันสิ้นปีเนี่ยแล้วผู้สอบบัญชีเขาก็จะไปคำนวณว่าคุ้กู้ทั้งหมดเลยที่เราถืออยู่เนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนนะครับอันนี้อันนี้ก็ทราบคร,าครา่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ความเสี่ยงในการลงทุนหลักคิดไม่มีการลงทุนใดไม่เสี่ยงไม่มีการลงทุนใดที่เสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันนะฮะหลักการของการลงทุนจำไว้อยู่อย่างหนึ่ง high risk high return low risk low return เสี่ยงสูงพูดง่ายอยากได้ผลตอบแทนสูงก็ต้องเสี่ยงเยอะถ้าผลตอบแทนต่ำก็เสี่ยงต่ำถ้าเราเล่นอะไรที่เสี่ยงสูงก็จะได้ผลตอบแทนสูงอะไรที่เสี่ยงต่ำเราก็ได้ผลตอบแทนน้อยนะฮะ หลักการสูงสุดของการลงทุนที่ต้องจำไว้เสมอคือความเสี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนเรามาเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงกันนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนหมายถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้คือผู้ใหญ่ในอนาคตเวลาคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยความเป็นไปได้หรือโอกาสในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้นี่คือความเสี่ยงนะนี่คือความเสี่ยงความเสียจากการลงทุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคตสาเหตุของความเสี่ยงมันก็มาจากปัจจัยอะไรฮะ ความไม่แน่นอนความผ,ลผลันผวนอยู่ๆก็เกิดสงครามยูเครนอะไรเงี้ยสงครามพมา่าไม่ค่อยเกี่ยวเพราะสองครามพมา่ามันเป็นสงครามภายในแต่สงครามยูเครนมันเป็นสงครามระหว่างประเทศก็มีการบล็อกอะไรกันมีการเอ่อเขาเรียกนะอ,อะไรนะเอ่อเขาเรียกอะไรผมเอ่อบอยคอรดคุ้มอะไรเขาเรียมบล็อกอะบล็อกรัเสเซียไม่ให้ขายสินค้าได้อะไรได้พวกนี้นะ ซ็งชันกันอะไรกันเนี่ยมันก็เกิดสินค้าราคาแพงน้ํามันแพงวุ่นวายไปหมดนะฮะทีนี้ไอ้ความผันผวนไม่แน่นอนเกิดจากปัจจใจภายในและภายนอกซึ่งก็ทบกับกิจการกระทบกับการลงทุนของเราด้วยซึ่งสินทรัพย์ของเราที่เราลงทุนไปอาจจะดอยค่าลงอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงการเหมือนนั้นความเสี่ยงก็คือเราบริหารยังไงบดินการยังไงก็ได้เพิ่มโอกาสในทางที่ดีลดโอกาสที่จะเกิดในทางที่ไม่ดี ก็พูดง่ายๆเราก็ต้องมีเป็นกรรมการนะฮะกรรมการบริหารเนี่ยดำเนินการเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะเราจะเพิ่มโอกาสในทางที่ดีได้ยังไงคือปิดปิดจุดเสี่ยงว่า,างั้นเดอะลดโอกาสในความเสี่ยงนะฮะโดยการควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายในและลดผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้พวกเนี้ยคือต้องใช้ ใช้หลักวิชาของการแบ่งความเสี่ยงเข้ามาช่วยเดี๋ยวจะไปดูนะครับประเภทความเสี่ยงก็จะมีหลักๆนะฮะอันนี้เอาหลักๆก,ก่อนนะเอาหลักการไปก่อนนะที่มันมีรายละเอียดเยอะที่จะต้องดูอีกนะเอาหลักการคือหนึ่งต้องดูเครดิตลิสต์ส่วนของผู้ลงทุนคือเครดิตลิสต์เนี่ยมันมันค่อนข้างจะกว้างนะไม่ใช่แค่สินเชื่ออย่างเดียวเนาะบางทีไม่ใช่เรื่องการให้กู้อย่างเดียวบางทีเนี่ยเราไปลงทุนใน,นหุ้นกู้พันธบัตรเนี่ยอาจจะเกิด ดีฟอลต์ขึ้นมานะคุณเหมือนกับหุ้นกู้กันบินไทยเงี้ยกดีฟอลต์คือฉันไม่สามารถชําระหนี้ให้เธอได้ละดีฟอลต์ขึ้นมานะก็เป็นความสามารถชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารกรณีมีหลักประกันก็ดีไปถ้าไม่มีหลักประกันก็อาจจะศูนย์ได้นะฮะ interest rate list ส่วนของผู้ลงทุนไอตัวนี้รู้สึกจะมีข้อสอบด้วยนะความหมายตรงนี้คืออะไร อินเทอร์เสเลก็คือส่วนของผู้ลงทุนเนี่ยเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 1970, มันมีวาดอกเบี้ยขาลงขาขึ้นขณะน,นี้ดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมกําลังขึ้นใช่ไหมตรงนี้ลองดูความเสี่ยงมันนะครับถ้าตราสารระยะยาวเนี่ยจะมีความเสี่ยงจากดอกเบีย้ยขาขึ้นในอนาคตความหมายคืออะไรฮะนี่ถ้าเรามองว่าอนาคตข้างหน้า ดอกเบีย้ยมันขาขึ้นถ้าคุณไปลงยาวนี่คือความเสีย่ยงคุณต้องลงสั้นคุณต้องลงสั้นไว้ก่อนลงปีสองปีสามปีไว้ก่อนถ้าคุณคิดว่าต่อไปมันจะขาขึ้นถ้าคุณวันนี้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นตสูงว่าสี่เอร์เซ็นมันจะต้องขึ้นไปห้าแต่คุณไปลงสิบปีเลยสี่เปอร์เซ็นแล้วอีกสองปีมันขึ้นไปห้าคุณก็อดคุณเสียโอกาส นี่เราเรียกว่าตาสารระยะยาวจะมีความเสี่ยงจากกรณีดอกเบีย้ยขาขึ้นในอนาคตส่วนตราสารระยะสั้นจะมีความเสี่ยงจากตาดอกเบีย้ยขาลงในอนาคตยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้ดอกเบีย้ยสี่เปอร์เซ็นตถ้าคุณซื้อหุ้นกู้นะแต่แนวโน้มเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลข่าวสารทั้งหมดแล้วทั่วโลกเลยมีแนวโน้มว่าจะลงใน ปีสองสามปีข้างหน้าจะแนวโน้มตัดดอกเบีย้อาายอัตราดอกเบี้ยจะขาลงลงไปได้สามสองวันนี้สี่ถ้าคุณซื้อสั้นเนี่ยคุณเสียโอกาสทันทีเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณไปซื้อสั้นเนี่ยสองปีหนึ่งปีสองปีสามปีนะฮะพอคุณซื้อสั้นปั๊บเนี่ยคุณซื้อสั้นปั๊บเนี่ยพอพอพอต่อไปดอกเบีย้ยลงปั๊บคุณก็ต้องไปซื้อต่ำกว่าต่ำกว่าวันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบีย้ยมัน จะขาลงในอนาคตนะคุณต้องลงสั้นไว้ก่อนอาจจะลงแค่ไม่ถึงปีก็ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลงสั้นไว้ก่อนพอดอกเบี้ย,ววยขึ้นปับ๊บเราครบเดียวปับ๊บเราก็ไปซื้อเลยวันนี้สมมติมันสี่เปอร์เซ็นต์มันจะลงไปสามเราก็ลงลงสั้นไว้ก่อนสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ใช่สิโทษทีเราคืออย่างเงี้ตาายตราสารระยะสั้นจะมีความเสี่ยงดอกเบี้ยขาลงในในอนาคตก็หมายความว่าถ้าวันนี้สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้ามันสิบปีคุณผูกยาวสิบปีไปเลยเวลาสองสามสี่ปีข้างหน้ามันลงไปที่สามสองเนี่ยคุณไม่เกี่ยวละคุณถือสี่ยาวสิบปีเลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นงานผูกยาวไว้เลยดอกเบี้ยลงก็ไม่เกี่ยวละแต่ถ้าคุณไปซื้อสั้นเนี่ยคุณเสียโอกาสเพราะอะไรครับเพราะคุณคุณสี่เปอร์เซ็นคุณไปซื้อสั้นพอคุณครบดียวปับคุณก็ไปซื้อใหม่ได้ดอกเบี้ยสั้นได้ดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าวันนี้ถูกไหม ได้ดอกเบีย้ยน้อยกว่าวันนี้เพราะดอกเบีย้ยมันลงไงเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าดอกเบีย้ยในอนาคตจะลงวันลงมะลงกว่าลงน้อยกว่าวันนี้นะก็แสดงวันนี้จะสูสงกว่าอนาคตคุณต้องซื้อวันนี้ยาวเลยเขาเรียกว่าปลูกกินดอกเบีย้ยยาวเลยนะฮะพอมันลงปักก็ไม่เกี่ยวกับเราละเราถือว่าไม่กระทบแต่ถ้าตาสารระยะย,ยาวเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นในอนาคตนะคุณต้องซื้อสั้นไว้ก่อน ใช่ไหมครับเพราะถ้าคุณไปซื้อยาวเนี่ยคุณก็กินดอกเบีย้ยสั้นไปยาวเลยอะแล้วพอดอกเบีย้ยขึ้นคุณก็เสียโอกาสนี่คือความเสี่ยง interest interest rate risk นะฮะต้องระวังข้อที่สาม liquidity risk ส่วนของผู้ลงทุนความสามารถในการซื้อขายได้ง่ายในตลาดรองหรือไม่อันนี้ก็ดูสภาพคล่องบางทีเราไปซื้อยาวแต่เราจะต้องจ่ายเงินปันผลอีกสองเดือนคุณไม่มีสภาพคล่องในการจ่ายเงินปันผลนะย คุณต้องดูด้วยนะฮะต้องดูว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายหรือไม่ถ้าคุณสองเดือนจะใช้แล้วเนี่ยคุณต้องไปลงสั้นอย่าไปลงยาวนะฮะแต่ถ้าคุณเหลือมากแล้วไม่รู้จะใช้อะไรแล้วไปลงยาวอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต,แวแต่ก็ต้องดูว่าที่มาของเงินด้วยว่าเงินมาจากไหนด้วยบางทีเรารับต่ามาปีสองปีเราไปเราไปผูกยาวสิบสองปีอันนี้ก็เสีย่ยงเราก็ต้องมีวิธีการบริหารสภาพคล่องสำรองสภาพคล่องยังไง ถ้าคุณเอาเงินสั้นไปลงยาวต้องวางแผนในการที่จะการบริหารสภาพคล่องโดยมีการวางกลยุทธ์ในการสำรองสภาพคล่องไว้มันมีกลยุทธ์เยอะแยะอันนี้ไว้คุยอ่ไว้ไปบรรยายในเรื่อ,องหัวข้อเรื่องของการบริหารสภาพคนะล่องนะฮะเรามาดูระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงอ่าดูตราสารก่อนตราสารในตลาดเงินตัวเงินนะตัวเงินในพวกตัวเงินทั้งหลายเนี่ย ผลตอบแทนต่ำนะความเสี่ยงก็จะต่ำหรือความเสี่ยงต่ำเนี่ยนี่โ r ล s k l o ล return ระดับความเสี่ยงต่ำโ w ล i s ล return ก็ต่ำใช่ไหมถ้าตาถ้าตาสานีระยะยาวพวกพันธบัตรหุ้นกู้ระดับผลตอบแทนจะต่ำถึงปานกลางนะครับความเสี่ยงก็ต่ำถึงปานกลางนะอะไรคือต่ำฮะพวกพันธบัตรเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะความเสี่ยงต่ำใช่ไหมครับพันธบัตรของรัฐบาลรัะสกิต่ะ รัฐอ่ะมันต่าแต่ถ้าหุ้นกู้ก็ปานกลางหุ้นกู้นี่เสียงปานกลางเช่นกันครับระดับความเสี่ยงเป็นแบบนี้ระดับผลตอบแทนก็แมทช์กันนะครับมันแมทช์กันคือถ้าเป็นพันธบัตรเนี่ยดอกเบี้ยมันก็แค่สองเปอร์เซ็นกว่าวันนี้นะแต่ถ้าหุ้นกู้เอกชนเป็นไงฮะผลตอบแทนก็มาอยู่ที่สี่เปอร์เซนกว่าใช่ไหมฮะเพราะน้นความเสี่ยงปานกลางมันก็แมทช์กับผลตอบแทนปานกลางด้วยทีนี้ ตราสารหุ้นน่ะหุ้นเนี่ย high ฮ i s k h ไฮ h r e ท u r n นะเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอันนี้ก็เป็นระดับผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงเรามาดูระดับของความเสี่ยงของหลักทรัพย์ต่างๆมั่นคงที่สุดเลยความเสี่ยงต่ำที่สุดเลยก็คือตั๋วงเงินครังของกระทรวงการคลังแบงค์ชาติลองลงมาเสี่ยงต่ำรองลงมานะ ก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยคือพันธบัตรรัฐบาลรัสกิจรัฐบาลค้ำประกันหรือไม่ค้ำประกันก็แล้วแต่ก็ถือว่ามันเสี่ยงกว่าตัวเงินค้ังลำดับสามก็คือเงินฝากธนาคารจะเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรของรัฐนะสูงกว่าเงินฝากธนาคารคือตัวตัวเงินทั้งหลายแล้วก็เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อ่าพวกนี้นะฮะพวกนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็น ไอ้น,นี่เอกนชนด้วยนะมันเป็นระยะสั้นไงความเสี่ยงเลยต่ำสามเดือนหกเดือนแั้เดียวก็ได้เงินคืนละไอ้น,นี่เราถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำหน่อยหนึ่งนะพวกนี้ระยะสั้นพวกตัว pnbe ncd ไอ้น,นี่เอกนชนก็ได้นะเราเราไปซื้อ n pb e b e หรือ pn ของบริษัทเอกนชนก็ได้เราถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับสี่สูงกว่าความเสี่ยงสูงเอาเงินฝากธนาคารแต่หุ้นกะู้ระยะยาวเนี่ยต้องไม่ด้อยสิทธ์ แต่ถ้าด้อยสิทธิ์มันจะเสี่ยงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือห้าระดับห้าความเสี่ยงสูงระดับห้าก็คือหุ้นกู้เอกชนนะครับหุ้นกู้เอกชนซึ่งมันก็จะสูงระดับห้ามันต่างจากหุ้นกู้รัฐบาลนะคือระดับสองนะฮะหุ้นกู้เอกชนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ความเสี่ยงสูงกว่าพวกตัวเงินทั้งหลายความเสี่ยงสูงสุดเลยคือระดับหกหุ้นบุริมสิทธิ์หุ้นสามัญตราสารอนุพันธ์ หุ้นบุริมสิทธ์เนี่ยกับหุ้นสามัญก็อยู่ในระดับหกด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นกู้เนี่ยเวลาบริษัทปิดกิจการเจ๊งหรือล้มละลายเนี่ยหุ้นกู้เอกชนจะได้ชําระก่อนหุ้นบุริมสิทธิ์และหุ้นสามัญเพราะฉะนั้นหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้เอกชนนะฮะโอเคนะฮะนี่คือระดับของความเสี่ยงกรอบความเสี่ยงตาสารหรือหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ อันนี้เราต้องดูว่าเราสามารถลงทุนอะไรได้บ้างสองตราสารหรือธุรกิจอะไรบ้างที่ห้ามลงทุนอันนี้ก็ต้องดูกฎเกณฑ์กติกาสามกรอบสัดส่วนการลงทุนต่อบริษัทและกลุ่มบริษัทอันนี้ก็ต้องดูสัดส่วนบริหารกระจายความเสี่ยงไปบริษัทหุ้นของบริษัทนี้เราจะมีสัดส่วนเท่าไหร่กลุ่มบริษัทนี้อย่างซีพีเงี้ยซีพีเป็นกลุ่มนะกลุ่มซีพีมันก็จะมีซีพีโอซีพีเอฟซีพีอะไรพวกเนี้ยนะ ก็ต้องไปดูสัดส่วนกระจายความเสี่ยงไปอย่าไปกระจุกตัวข้อ 4, สี่สัดส่วนการลงทุนตราสารที่มีความเสี่ยงสูงอ่าเราก็ไปดูว่าตราสารที่เสี่ยงสูงเราจะลิมิตสัดส่วนไว้ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านถ้าความเสี่ยงต่ำก็สามร้อยล้านอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่เราต้องไปต้องไปบริหารความเสี่ยงห้ากรอบของอายุตราสารอายุตราสารก็คือความเสี่ยงอันหนึง่งสิบปีกับหนึ่งปีสิบปีกับสามปี สิบปีจะสูงกว่าสามปีใช่ไหมฮะยิ่งยาวยิ่งเส้นสูงยิ่งสั้นยิ่งเส้นตำ่ำโอเคนะต่อนะครับหลักการกระจายความเสี่ยงหนึ่งลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทโดยกำหนดเป็นสัดส่วนเช่นเราจะให้เงินฝากไว้เท่าไหร่ตัวพีเอ็นเท่าไหร่หุ้นกู้เท่าไหร่พัสดบ,บัตหุ้นสาม,มัญเท่าไหร่จัดสัดส่วนมาสมาสมติเราอยู่หนึ่งพันล้านจะไว้เงินฝากเท่าไหร่พีเอ็นเท่าไหร่หุ้นกู้เท่าไหร่ เป็นพันธบัตรเท่าไหร่เราจะลงหุ้นสามัญเท่าไหร่อเรามีพันล้านเราอาจจะบอกว่าเออเอาหุ้นสามัญสักสองร้อยล้านนั่นคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปลงที่ความเสี่ยงต่ํากระจายกันไปเป็นพันธบัตรหุ้นกู้พันธบัตรก็จะแต่พันธบัตรนี่ดอกมันจะต่ําหุ้นกู้จะดอกจะสูงอนะฮะหุ้นกู้ดอกจะสูงตัวพีเอ็นมันระยะสั้นมันดอกจะต่ำกว่าหุ้นกู้อีกนะ แต่จะสูงกว่าเงินฝากเราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าเราจะกำหนดสัดส่วนยังไงข้อที่สองกระจายความเสี่ยงในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทอย่างที่ผมบอกแล้ว CP ก็กลุ่มบริษัทอาจจะมี CPO CPF Food ีเอฟฟูซีเนี่ยเซ็นทันกลุ่มเซ็นทันก็จะมีหลายบริษัทเช่น CPN พัฒนาหรือ CP อะไรอะเอ่อซีเขาเรียกอะไระไร,รีเทลอะพวกเซ็นทันดีเทลอินทัสดีแท และอื่นๆกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมสื่อสารสื่อสารก็จะมีดีแท็มี AIS มี true มีอะไรว่าไปนะขนส่งก็จะมีอะไรบ้างอะอันนี้หลักการทั่วไปก่อนนะยังไม่ใช่สากลนะสากลลงไม่ได้นะเดี๋ยวไปค่อยไปดูสากลอีกทีหนึง่งอันนี้คือหลักการทั่วไปอาหารกลุ่มค่าปลีกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารกลุ่มอสังหาข้อสี่ถ้ามันเป็นตราสารหนี้ เราก็กระจายความเสี่ยงไปที่หนึ่งปีสาปีหปีเจ็ปีส0ปีสิบสองปีกระจายความเสี่ยงความน่าเชื่อถือคเครดิตเลทต,ติ้งไปที่ B B ลบ A A ลบอะไรพวกนี้นะกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ลงทุนทั่วไปนะยังไม่ได้เกี่ยวกับสากลนะฮะสากลเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะอันนี้หมายถึงว่าความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทั่วๆไปก่อนและเป็นความเสี่ยงในการลงทุนและก็หลักของการจายการะจายความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงเป็นหลักการก,ารก่อนนะฮะ ทั่วๆไปก่อนยังไม่ได้เน้นที่สากลนะครับเป็นความรู้เกี่ยวเรื่องการกระจายความเสี่ยงซึ่งเราสามารถไปอะไรนะไปแอปพลายหรือไปแบทกับการลงทุนในสากลได้เช่นเวลาเราจะซื้อตราสารนี้ของ cp ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ลงทุนได้เอลบขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ไปดูสัดส่วนว่าเอลบขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็น cp all เราจะลงแค่200ล้านถ้าเป็น c p f 200ล้านกระจายออกไป และในกลุ่มซีพีเราจะลงเท่าไหร่กลุ่มเซนทันเราจะลงเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะผลตอบแทนที่คุ้มค่าหนึ่งคุ้มค่ากับเวลาที่ต้องใช้ในการลงทุนนะฮะอันนี้ต้องดูนะครับสิบปีได้สี่เปอร์เซ็นตสามปีได้สองเปอร์เซ็นจุดห้าอะไรเงี้ยต้องดูคุ้มค่าไหมถ้า,าถ้าสามปีแล้วได้สองจุดห้าเราก็ไปดูว่าลงที่อื่นสามปีได้มากกว่าไหมก็ต้อง ก็ต้องมาวิเคราะห์นะไอ้นี้ต้องวิเคราะห์ต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องศึกษาแล้วก็สรรหาเขาเรียกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะภายนั้นเชื่อโปรดักต์ว่ที่ไหนมีดีกว่าแล้วก็ก็ต้องเลือกสรรหาคุ้มค่ากับอาตาัตราเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเท่าไหร่ตอนนี้สองเปอร์เซ็นเราลงได้ได้รายได้มาสามสี่เปอร์เซ็นโอเคอันนี้คุ้มค่ากับความเสี่ยงต้อง,ต,องต้องรับจากการลงทุนอันนี้ก็ อธิบายไปแล้วนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนในในตราสารหนี้ใช่ไหมในตราสารหนี้แตะกีตราสารทุนตราสารหนี้เป็นไงครับหนึ่งความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้คือเครดิตฟอร์ดิฟอลดิสเดฟอลดิสก็คืออย่างที่คุณกู้กันพินไทยกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบภัยพิบัติว่าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ไม่สามารถชำะร,าารชำะเงินต้นคืนได้ความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงหลักนะไอเดฟอลดิสเนี่ย ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระนี่เหมือนหุ้นกู้กันวินไทยนะฮะซึ่งในในระบบสากลเรานะฮะสากลน้ำซับนะครับมีทั้งหมด83สากลซึ่งไปลงทุนในหุ้นกู้ของกันวินไทยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น43,000ล้าน43,000ล้านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วกรณีหุ้นกู้ของกันวินไทยเนี่ยมันก็มีมีสัญญาณบง่งบอกมานานแล้วหลายปี นะหลายปีพวกเราก็ต้องไม่รู้นะก็หลังๆเนี่ยไม่ว่าประมาณน,น่าจะไม่เกินห้าปีหกปีไม่เกินสิบปีหรือห้าปีหลังเนี่ยหรือไม่เกินสิบปีหลังเนี่ยการบินไทยจะมีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดจากมากบางน้อยบ้างบางปีขาดทุนหมื่นสองหมื่นล้านแต่เขาออกคุณกู้เกือบทุกปีคําถามคือทําไมออกคุณกู้เกือบทุกปีมันเป็นธรรมดาของกิจการทุกกิจการเวลามีการขาดทุนเนี่ย กิจการขาดทุนนะครับแต่ออกกุ้นกู้มาเนี่ยมีคนเข้าไปซื้อได้เยอะเลยลูกสักรก็ซื้อเยอะเลยคําถามคือทําไมาเข้าไปซื้อเพราะเขาถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นของรัฐบาลคงไม่เจ๊งนี่คือความเชื่อนะครับเป็นความเชื่ออันนี้เสร็จแล้วทําไมาเขาออกเกือบทุกปีต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าพอกิจการมันไปไม่ค่อยรอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลประกอ,อบการไม่ค่อยดีขาดทุนมาหลายปีเนี่ยเวลาหุ้นกู้มันครบดิว พูดกันตรงๆอ่ะมันก็ไม่มีเงินชําระใช่ไหมก็ต้องออกคุนกู้ใหม่มากรบเก่า,าออกคุนกู้ใหม่มากรบออกใหม่มากรบเก่าไอ้นี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนั้นผมเนี่ยผมก็ลงทุนนะกันบินไทยลงแค่หกร้อยกว่ล้านนิดหน่อยแต่บางแห่งสองพันสามพันหกพันล้านแปดพันล้านผมหกร้อยล้าน ก็เลยไม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะช่วงที่ผมจะซื้อเนี่ยผมก็วิเคราะห์งบกันเงินเขาละเป็นขาดทุนร้อยหมื่นล้านสองหมื่นล้านเนี่ยผมก็ซื้อติดไปนวลไปยี่สิบล้านห้าสิบล้านก็เลยไม่เยอะมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังต้องเสียโอกาสไปเกือบห้าสิบล้านเสียโอกาสยังไงครับคือจริงๆล่ะเราจะได้ดอกเบี้ยประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะเราจะได้ปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าล้าน ดอกเบีย้ยนะมันหายไปนี่คือโอากาสที่หายไปใช่ไหมดอกเบีย้ยเนี่ยเราควรจะได้ปีละยี่สิบกว่าล้านมันหายไปแล้วแถมพอมันดีฟอลต์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องตั้งค่าเผื่อเป็นการด้อยค่าการด้อยค่าอัตราด้อยค่าหุ้นกู้กันบินไทยซึ่งกรมตรวจบอกว่าคุณต้องตั้งด้อยค่าไว้ห้าเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นของหกร้อยล้านก็คือสามสิบล้านนอกจากคุณไม่มีไรายได้ยี่สิบล้านที่สูญหายไป คุณยังต้องตั้งด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายอีกสามสิบล้านเท่ากับภาระที่คุณรับคือห้าสิบล้านหายไปถูกไหมฮะตรงนี้ห้าสิบล้านหายไปก็หนักหนาอยู่นะหลายแห่งโอเคนะไปที่ข้อข้อสอง liquidity risk อันนี้ก็ตราสารนี้ที่ถืออยู่ขาดสภาพคล่องต้องการขายตราสารออกไปก็อาจขายไม่ได้ตามกำหนดเวลาอันนี้เป็นความเสี่ยง ข้อ3ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแจชี้แจงไปแล้วข้อ4ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ inflation risk อันนี้เงินเฟ้อสูงสูงผลตอบแทนอาจจะคงที่สมมติว่าวันนี้เราลงทุนที่ตราสารหุ้น4% 4.2%อแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันขึ้นเยอะๆไปที่5อย่างนี้เราถือว่าเราขาดทุนอันนี้ต้องระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ดีข้อหความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุนต่อ re investments risk การนําเงินไปลงทุนการนําเงินที่ได้จากดอกเบีย้ยและต้นทุนไปลงทุนต่อในขณะที่ดอกเบีย้ยขาลงนะอันนี้ก็ต้องระวังเครดิตเครดิตเลตติ้งคุณกู้ทุกตัวจะต้องมีการประเมินเครดิตเลตติ้งบริษัทที่ประเมินเครดิตเลตติ้ง ating, มีสองบริษทัทคือฟิสกับฟิสนะฮะเครดิตเลตติ้งอันนี้เวลาเราซื้อหุ้นกะู้เราต้องไปดู สากลจะซื้อได้ก็คือพวก a ลบขึ้นไปเห็นไหมในตารางเห็นไหมเอลบขึ้นไปสากลจะซื้อได้ก็คือ a ลบขึ้นไปเท่านั้นมี a ลบ a a บวก d o u เ l ิลลบ d o u b l ิลเอดับบบวกแล้วก็ t r i เ l e A เราจะซื้อได้สามช่องบนนั้นนะสามตารางช่องบน a ลบขึ้นไปตระกูล b ลงมาซื้อไม่ได้ตระกูล c ลงมาซื้อไม่ได้นะฮะอันนั้นเป็นความเสี่ยงสูงนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง การบรหิหารเงินทุนและการลงทุนของสากลต่อไปนี้เราจะเจาะลึกมาที่สากลละนะครับก็จะเป็นด้านหลักของเราเลยที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้ที่ที่พูดไปทั้งหมดชั่วโมงนิดหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องตลาดการเงินโครงสร้างตลาดการเงินแนวทางการลงทุนตราสารทั้งหลายหลักทรัพย์ทั้งหลายเป็นยังไงเป็นงไงในตลาดทั่วๆไป เป็นการเรียนรู้ในภาพรวมก่อนแต่ตอนนี้เราจะโฟกัสจ่อลึกมาที่กิจการสากลของเรานะครับอ,อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เก็บมาจากปี62 53 62 10ปีคือสถานะการทางการเงินของระบบสากลอมทรัพย์ทั้งระบบ10ปีที่แล้วเรามีสินทรัพย์อยู่ที่1 1.08ล้านล้าน สิบ ie ปีให้หลังมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสองจุดแปดล้านล้านมันสิบปีเน kind of ี่ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านเท่ากับเพิ่มขึ้นในสิบปีเนี่ยร้อยหกสิบล้านเอาร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี16 16 16 16่ยปีละสิบหกเปอร์เซ็นต์ทุนเลนหุ้นเพิ่มขึ้นมาสิบสามเปอร์เซ็นต์เงินรับฝากเพิ่มขึ้นมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เงินให้กู้ยืมจากปีห้าสามเราให้กู้ยืมอยู่ที่แปดแสนล้านปีหกสองเพิ่มขึ้นมาเป็นสองจุดหนึ่งล้านล้าน เพิ่มขึ้น1.2ล้านล้านเพิ่มมา15%เพิ่ม15%นะฮะเงินให้กู้นะครับเพิ่มมา15%แต่เรามาดูบรรทัดถัดไปนะครับเงินลงทุนเงินลงทุนเนี่ยปี5 3าสามแสนเก้าแต่ปี6-2นี่5้าแสนเก้าเลยนะมันเพิ่มขึ้นมา20%ขณะที่ให้เงินให้กู้ยืมเนี่ยเพิ่มแค่15%ตรงนี้เราพอเห็นสัดส่วนไหมครับว่า สัดส่วนของเงินเหลือสภาพคล่องเนี่ยมันเริ่มเหลือมากขึ้นนะอัตราการเพิ่มของการให้กู้เนี่ยเพิ่มขึ้นปีละสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เงินเอาไปลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตรายได้รวมสิบห้าเปอร์เซ็นตกำไรสุทธสิบสามเปอร์เซ็นต์วันแนวโน้มในอนาคตเราเรา s อ i m เมตนะวิเคราะห์สิปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละสิบหกเปอร์เซ็นตถ้าอีกห้าปี อีกห้าปีถัดไปปีละสิบหกปีละสิบหกเพราะฉะนั้นสินทรัพย์จะต้องเพิ่มขึ้นอีกสองจุดสองห้าสี่ล้านล้านบาทดังนั้นในปีหกสองถึงปีหกเจ็ดสินทรัพย์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าล้านล้านนะครับตอนนี้ตอนนี้ปีหกเจ็ดหกหกใช่ไหมหก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 ตอนนี้เกือบเกือบสี่สี่ล้านล้านละน่าจะสามจุดหกสามจุดเจ็ดล้านล้านแล้วนะก็เดี๋ยวปปีหกหกหกเจ็ดสองปีมันจะขึ้นยังไง อาจจะไม่ถึงห้าล้านล้านก็ได้นะแต่มันก็ใกล้เคียงนะอันนี้อันนี้ก็จะผ่านไปนะฮ <c> ะ <oughs> น,นี่บอกปีห้าสามมีสินทร,รพัพย์คงเหลือจากการให้กู้สองแสนสี่พอปีหกสองมีสินทร,รพัพย์คงเหลือจากการให้กู้ยืมเงินเนี่ยหกแสนเก้านี่นี่คือสัดส่วนที่ม,มันมันมันเพิ่มขึ้นนะช่วงสิบปีที่ผ่านมาสินทร,รพัพย์คงเหลือเพิ่มขึ้นน่องเหลือจากการให้กู้ยืมเงินเนี่ยคือสี่แสนกว่า นะฮะโอเคนะอันนั้นก็ตัวเลเขคร่าวๆเห็นทิศทางแนวโน,น้มในอนาคตของระบบสากลเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพักตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเหลือเราเหลือสิบห้านาทีเรามารับรู้ถึงอำนาจการะำกาการก่อนอัน,นาจอำนาจการะำกาการเนี่ยอำนาจการะำกาการทั่วท่วไปผมไม่พูดถึงมาตราสี่สิบหกนะมาตราสี่ิบหกเป็นอำนาจการะำกาการทั่วท่วไปนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการลงทุน เรามีอำนาจการทำการในการลงทุนเนี่ยอย่างไรก็แน่นอนครับสากลอมทรัพย์ที่เราบริหารอยู่เนี่ยพอมีเงินเหลือเนี่ยมีเงินเหลือเนี่ยเรามีอำนาจการทำการในเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างเพื่อมาตราหกสองเขียนไว้ว่าเงินของสากลนั้นสากลอาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ผมจะไปทีสเต็ปนะหนึ่งฝากในชุมนุมสากลหรือสากลอื่น ฟังในชุมนุมมันไม่มีปัญหาแต่วันนี้มันระหว่างสารกลก็ฝากกันเองได้ hơn. เพราะฉะนั้นชุมนุมสารกลเนี่ยจึงเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางไปละบางทีเงินเหลือแต่นี่จะ่ฝากชุมนุมก็ไปฝากกันเองแต่ว่าที่เคฟซีีเกาหลีนี่ไม่ได้นะเงินเหลือต้องไปฝากชุมนุมนะไปฝากกันเองไม่ได้ในกฎหมายของเรานี่ก็ดูดูความเป็นมึงขาดความเป็นโครงสร้างเอกอะ มันกลายเป็นว่าแข่งกันเองเลยชุมนุมก็ฝากรับฝากสากลด้วยกันก็รับฝากกันแข่งกันไปแข่งกันมานะสองฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัวตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลข้อสังเกตผมตั้งข้อสังเกตไว้นะพวกเราต้องรับรู้ด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับวงเล็บสี่เห็นไหมครับฝากในธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลผมถามคำหนึ่งฮะมีธนาคารไหนครับที่มีวัตถุประสงค์แบบนี้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลถ้าธนาคารที่จะมีวัตถุประสงค์แบบนี้ต้องเขียนในบริคนสนทิไปไล่ดูนะครับไม่มีธนาคารไหนเขียนในบริคนสนทิว่ามีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลยกเว้นทกศ ตอนกฎหมายฉบับนี้ออกมาตอนปีสองห้าสี่สองผมผมก็เป็นประธานสากลนำทรัพย์อยู่แล้วก็หลายๆแห,ห่งก็มีปัญหาว่าเฮ้ยกฎหมายมันบอกว่าเราจะฝากเงินในธนาคารได้เนี่ยธนาคารนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลนะเรามีธนาคารไหนอ่ะไม่มีสากลทั้งหลายก็ทาหนังสือหนึ่งในทะเบียนบอกว่าอย่างเงี้ยเราจะฝากได้ไหมมันก็ยุ่งละสิ สมัยนั้นปี4 2 4 3นอนายทะเบียนจึงมีการวินิจฉัยออกมาว่าสากรใดก็แล้วแต่ที่ไปเปิดบัญชีงเงินฝากไว้กับธนาคารถือว่าเป็นการให้ความชื่ยเลืนทางการเงินแก่สากรจึงํำไปฝากธนาคารแห่งนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยตีความแบบกว้างๆเพื่อให้ถือปฏิบัติได้ถ้าเราฝากธนาคารไม่ได้ก็จบเหตุกันพอดี ธุรกรรมของสารกลก็ไปไม่ได้หรอกครับไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตีความให้ปฏิบัติได้ตีความให้สามารถเดินได้หวงเล็บสามซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เราลงทุนอยู่ทุกวันนี้คือมาตราหกสองหวงเล็บสามครับส่วนหนึ่งนะที่เป็นของรัรฐบาลรัฐสกิจด้วยเราซื้อตราสารพันธบัตรของรัฐบาลรสาาลัสกิจเราลงทุนในหุ้นสามัญของรัฐวิสาหกิจอ,อันนี้ มาตานี้เลยฮะวงเล็บสามมาดูวงเล็บสี่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความชื่นเหลือทางการเงินแก่สากลเหมือนข้อสองไหมครับวัดดิ้งเหมือนกันหมดฮะมีธนาคารไหนแล้วครับมีวัตถุประสงค์แบบนี้ไม่มีครับแต่เราซื้อหุ้นธนาคารไม่ได้ข้อสองเนี่ยวัดดิ้งเหมือนกันเขาข้อสี่แต่ข้อสองเนี่ยเราฝากธนาคารได้วินิจฉัยเราฝากได้ แต่ข้อสี่วินิจฉัยบอกฝากไม่ได้เออแล้วจะเอาไงตีความยังไงข้อสองตีความว่าฝากได้ข้อสี่บอกซื้อไม่ได้อันนี้คือความลักลั่นของการใช้กฎหมายนะฮะแต่ถ้าใครต้องการซื้อหุ้นธนาคารต้องไปนี่ครับไปข้อหกทุกวันนี้เราซื้อธนาคารซื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทยไม่ได้แล้วจะอธิบายทีหลังทำไมซื้อไม่ได้ นายเจเบียนบอกว่าถ้าใครต้องการซื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทยไปใช้ข้อหกซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสากลโดยได้รับความเห็นชอบจากนายเะเบียนสากลใครต้องการซื้อหุ้นธนาคารกรุงไทยไปขอความเห็นชอบนทะเเบียนก่อนซึ่งหลายแห่งก็ไปขอแล้วก็นายทะเบียนก็เห็นชอบให้ลงทุนในหุ้นของกรุงไทยได้ของผมแล้วอีกหลายแห่งสากลใหญ่ๆก็ ขอความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันมีข้อห้าซื้อหุ้นของชุมนุมสากลรักษากลอ,อื่นนี่ก็มาแปลกอีกซื้อหุ้นชุมนุมสากลไม่มีปัญหาแล้วครับแต่อยู่ๆบอกว่าให้ไปซื้อหุ้นสากลกับสากลด้วยกันไปซื้อหุ้นกันได้ไอ้หมายฉบับนี้ก็ประหลาดข้อนี้มันก็ไปขัดอีกมาตราหนึ่งอะ่ะผมจาไม่ได้มาตราอะไรบอกว่าคนที่จะซื้อหุ้นของสากลได้จะต้องเป็นสมาชิก แลวสมาชิกของสากลขั้นประถมก็คือต้องเป็นตัวบุคคลแต่ข้อนี้บอกว่าสากลด้วยกันไปซื้อหุน้นของสากลด้วยกันได้อาสากลด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่สมาชิกอ่ะใช่ไหมเพราะมันเป็นนิติบุคคลสมาชิกของสากลพื้นขั้นประถมเนี่ยระบุชัดเจนต้องเป็นตัวบุคคลและตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกของสากลน,นั้นก็ต้องไปซื้อหุ้นได้แต่อยู <falsch S 1> <bij S 2> ่ๆก <5 S 2> ็มาบอกในข้อวงในภาพว่าสากลด้วยกันไปซื้อหุ้นของสากลด้วยกันได้เออตรงนี้ก็ เป็นกฎหมายที่ลัก,กลักก่นข้กกนอเจ็ดฝากลงทุนอย่างอื่นตามที่คอพชกําหนดอันนี้ก็ว่าไปอะทีนี้คอพชกําหนดยังไงตะกี้นี้กฎหมายมาตรา62นะฮะวงเล็บ1-7เราก็ต้องไปลงทุนหรือไปเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนหรือไปทําอะไรก็ได้หาไรายได้นะวงเล็บ1-6วงเล็บวงเล็บเจ็ดก็เปิดกว้างวงเล็บเจ็ดเนี่ยเปิดกว้างไว้ว่า มีอย่างอื่นอีกไหมถ้ามีอย่างอื่นอีกให้คอพชอไปกําหนดคอพชก็เ,เลยออกประกาศกําหนดมาในปี63ปรับปรุงจากปี58ดนะครับดังนี้หนึ่งบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออกนะฮะจะสังเกตนะครับว่ามาตราหกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการลงทุนในธนาคารนะฝากธนาคารได้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณจะต้องการซื้อบัตรเงินฝาก ต้องลงทุนตามคอปชกําหนดบัตรเงินฝากที่ธนาคารออกซื้อได้แต่ว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยมันฝากได้อยู่แล้วนะตามมาตราสองวงเล็บสองวงเล็บสองตัวแรกเงินพวกตัวเงินทั้งหลายเนี่ยพวกตัวเงินทั้งหลายตัวแรกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรองเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อตัวแรกเงิน BEBE บ BE, ีอีจำนะไหม b ีอีบิลออฟแอคชั่อะตัวแรกเงินที่ธนาคารเป็นต้องให้ธนาคารรับรองนะคาประกันสลักหลังรับอวัน สลักหลังหรือรับอาว่านี้คือคําประกันนั่นเองเหลือตั๋วสัญญาพีเอที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอวันโดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิดเพราะเราไปซื้อทั่วไปไม่ได้เราไปซื้อตั๋วแลกเงินและตั๋วพีเอจากบ,บริษัทเอกชนไม่ได้นะฮะอุ่สรรคนะฮะที่ตะกี้ผมอธิบายตอนแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปความรู้ทั่วๆไปนะฮะทั่วทั่วไป,นะะววไปเอ่อ ถ้าเราจะไปซื้อตั๋วแลกเงินจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งกิจการใดกิจการหนึ่งทําไม่ได้ตั๋วพีเอ็นก็ไม่ได้นะตั๋วพีเอ็นก็ไม่ได้นะครับตั๋วพีเอ็นแต่ถ้าเป็นตั๋วพีเอ็นของธนาคารเองเนะี่ยได้นะครับเพราะวงเล็บสามมันบอกไว้วงเล็บสามบอกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออกนะซึ่งไม่ใช่รัฐก,กิจนะ่ เพราะรัฐกิจเราลงได้อยู่แล้วตามมาตรา62วงเล็บ3จำได้ไหมหลักทรัพย์ของรัฐบาลในรัฐกิจเพราะฉะนั้นคอพชอจึงมากําหนดกรณีธนาคารเพราะมาตรา62ไม่มีธนาคารอยู่เลยเขาเขาจึงให้คอพชอมากาหนดในวงเล็บ3ว่ากรณีหลักทรัพย์ตราสารแสดงสินในนี้เนี่ยตราสารนี้อะไรก็แล้วแต่ของธนาคารนะของธนาคารเนี่ย,งาายลงได้หมดไม่ว่าจะบีอ e บีอลงได้หมดสรุปสั้นๆหนึ่งกับสาม ของธนาคารซื้อได้หมดพวกตัวเงินทั้งหลายท,ที่ที่ธนาคารออกซื้อได้หมดวงเล็บสองเนี่ยของเอกชนทั่วไปต้องให้ธนาคารรับรอง PN เที่รักตัวสัญญาใช้เงินของใครก็แล้วแต่ถ้าคุณจะไปซื้อต้องให้ธนาคารรับรองแต่หน้าของธนาคารเองลงได้ข้อวงเล็บสี่บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินทีน่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือเครดิตฟ,ฟองซีเอซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระ คืนต้นเงินและดอกเบีย้ยไอ้ตรงนี้ไม่เคลียร์บางบริษัทบอกว่าของเขาเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินแต่กฎหมายวันนี้เขาคุ้มครองแค่หนึ่งล้านถ้าคุณไปฝากร้อยล้านเขาจะคืนให้ได้คุ้มครองแค่หนึ่งล้านผมก็เลยงงอันนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องดีไฟให้ชัดเจนกำหนดให้ชัดเจนมาก ถ้ารัฐบัลคุ้มครองเงินฝากนี่เขาเขาปักเขาประกันเงินฝากแค่หนึ่งล้านนะถ้าผมไม่ฝากร้อยล้านเนี่ยได้ไหมอย่างนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันวงเล็บห้าตาสารแสดงสิทธิในนิตที่บุคที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครลงนะแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คือเป็นมันมันเป็นอ่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ไปซื้อซื้อหลักทรัพย์อ่ะซื้อพวกอสังหาซื้อหลักทรัพย์อะไรของธนาคารนี่เสียแล้วก็เอาหลักทรัพย์เหล่านั้นมาขายให้บริษัทเวน,นันสินทรัพย์เขาก็เอาหลักทรัพย์เหล่านั้นหรืออสังหาริมทรัพย์หรือตึกเหล่านั้นสินทรัพย์เหล่านั้น,น,น,นเนี่ยมาออกหุก้นกู้แล้วก็มีเอาสินทรัพย์เนี่ยมามาเป็นตัวหลักประกันนะฮะอันนี้ก็เราก็ไม่ค่อยซื้อที่เราจะลงทุนจริงๆคือวงเล็บหกถือหุ้นกู้เอกชน เราจะซื้อได้คือมีเงื่อนไขยังไงคุณกู้ที่เราจะซื้อได้ต้องได้รับเครดิตเลตติ้งที่ A ลบขึ้นไปที่ผมบอกแล้ว A ลบขึ้นไปซึ่งมีการจัดลำดับเครดิตเลตติ้งจากอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับความเิชอบจากคือบริษัทที่จะจัดเครดิตเลตติ้งเนี่ยในประเทศไทยมีสองบริษัทคือฟิสกับทริสซึ่งสองบริษัทเนี่ยกรตอตต์เขา,าได้รับความนชอบจากกตอตต ทีนี้หุ้นกู้ระดับเอลบขึ้นไปเนี่ยเราลงได้ทุกตัวไหมไม่ได้ทุกตัวนะครับมันมีการ d e f i n กําหนดออกมาอีกว่าหุ้นกู้ที่เป็นเอลบขึ้นไปนั้นต้องเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์เออตรงนี้คืออะไรอันนี้มีข้อสอบด้วยนะมีหลักประกันด้อยสิทธิ์ได้ไหมมีหลักประกันแต่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ได้ไหมครับลงได้ไหมครับ ลงได้ครับเพราะมันหลักประกันแล้วถ้ามันไม่มีหลักประกันล่ะถ้ามันไม่มีหลักประกันอ่ะมันไม่มีหลักประกันนะแต่ม e ันไม่ด้สิทธิ์เออมันไม่ด้สิทธิ์ลงได้ไหมครับลงได้ครับเพราะข้อความอันนี้คือหรือถ้าหุ้นกู้มีหลักประกันคุณลงเลยครับหรือถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ด้สิทธิ์คุณลงได้เลยครับไม่ต้องไปดูว่ามีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ถ้าหุ sea, ado, ้นกู้มีหลักประกันไม่ต้องไปดูว่าหุ้นกู้ด้อสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิ์คืออย่างได้ย่างหนึ่งคุณลงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีข้อสอบอยู่ด้วยจำง่ายง่ายมันใช้คําว่าหรือไม่ใช่แล้วเพราะง่ายง่ายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันคุณลงได้เลยหรือถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์ลงได้เลยนะฮะเอ่อหรือถ้ามีหลักประกันแล้วด้อยสิทธิ์ก็ลงไม่ด้อสิทธิ์ก็ลงถ้าเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อสิทธิ์ ก็ไม่ต้องไปดูว่ามีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันคุณลงได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้สิทธิ์นะครับอันนี้จะลงไม่ได้คือหุนกู้อนุพันธ์แฝงหุนกู้ชั่วนิรันด์ที่ไม่กําหนดอายุถ่หน่วยลงทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่รัฐสกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเป็นชอบคณะรัฐมนตรีมีกองทุนรวมมาหนึ่งกระทรวงเงินทัง,ง,งจัดตั้งขึ้นถามไปที่คอปชอเขาบอกว่าลงไม่ได้เพราะไม่ใช่รัฐสกิจจัดตั้งขึ้นผมวันนั้นประชุมอยู่ด้วยผมถามว่า กระทรวงการคลังเป็นคนออกไม่ใช่รัฐสกิจออกลงับไม่ได้หรอครับออกไม่ได้กระทรวงการคลังไม่มั่นคงเหรอมั่นคงกว่ารัฐสกิจเยอะแยะเลยแต่เขาบอกว่าว,าวาดดิ้งมันบอกรัฐสกิจมันลงไม่ได้ก็บ่าไปวงเล็บแปดหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่มีวตัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรากสองกองทุนรวมเนี่ยคือพวกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายที่เขาเปิดกองทุนเปิดกอง,ง,งทุนรวมทั้งหลายเนี่ย เราไปลงไม่ได้ซื้อหน่วยไม่ได้ยกเว้นกองทุนรวมที่ที่ที่ลงทุนตามวัตถุประสงค์ตามมาตราสองคือต้องลงในขอบเขตของสากลเราก็สามารถไปซื้อหน่วยลงทุนได้การนําไปปากหรือลงทุนตามวงเล็บเจ็ดหมายถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัาฐเศรษกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีรวมกันแล้ววงเล็บเจ็ดนะต้องไม่เกินทุนสำรองของสากล ต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนถึงจะลงทุนได้อันนี้ก็ใช้เมื่อปี17บเจิจิกาห3สาครับสำหรับช่วงที่สองเ,ออเดี๋ยวผมมีเวลาเหลือประมาณ1ชั่วโมง15นาทีจะพยายามพูดให้ให้เร็วแล้วก็เสร็จเสร็จก่อนแล้วเหลือสัก10นาทีเผื่อมีมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยน หรือมีข้อซักถามนะครับโอเคนะฮะในเรื่องของการลงทุนของสากลเนี่ยปัจจุบันนี้มีข้อกำหนดที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะฮะเจ็ดฉบับที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วข้อกำหนดในกฎกระทรวงเนี่ยซึ่งอยู่ในกฎกระทรวงการดำเนินง,ง,งานและการกำกับดูแลสากลอมรัพย์ไดเกตยูเนียนพศ2564เมื่อเมื่อ,อเกือบสองปีมาแล้วนะ สิบกุมพาพันโอเคในหมวดที่2ข้อ7จ็ดสารกรขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า20%ของทุนเงินหุนและทุนสำรองหรือมากกว่า1,000ล้านบาทจะต้องตั้งคณะนุกรมการการลงทุนขึ้นโดยการจัดทำนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนเสนอต่อกัามารรมการแล้วก็ที่ประชุมอญ่อนุมัติพร้อมทั้งดูแลจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผน แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับคณะอนุกรรมาการเนี่ยนาะเบียนกําหนดระเบียบนาะเบียนออกมาคือระเบียบนาะเบียนว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมาการบริหารความเสี่ยงสองห้าหกสี่นะคกรรมาการลงทุนด้วยนะครับในกฎกระทรวงในระเบียบนี้ก็มีการระบุอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาการไว้นะครับ ศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลกําหนดนโยบายแผนการลงทุนกํากับดูแลให้เป็นไปตามผลประโยชน์จากการลงทุนตามแผนที่กําหนดกํากับดูแลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลและในการลงทุนนะฮะแล้วก็ดําเนินการตามที่ข้อบังคับกําหนดหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอนานาจหน้าที่นะครับรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ทราบ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ก็ทราบคร่าวๆนะครับแค่นี้ท่านจะต้องไปดูรายละเอียดทีหนึ่งในระเบียบในทะเบียนเราสรุปนะครับการบริหารสินทรัพย์หรือการที่เราจะหารายได้ของสากลนั้นเนี่ยนะครับเราจะหาไรายได้ได้สองทางช่องทางช่องทางแรกคือหาไรายได้ที่ในในระบบสากลกับช่องทางที่สองคือหาไรายได้จากนอกระบบสากล ในระบบสารกลก็คือให้เงินกู้แก่สมาชิกจุกเฉียนสามัญพิเศษตามมาตราส6หกวงเล็บหกให้เงินกู้แก่สากลหรือชุมนุมสากลมาตราส6หกวงเล็บปดหรือฝากเงินในในสากลอื่นหรือชุมนุมสากลสิหกวงเล็บแและหกสองวงเล็บหนึ่งข้อสี่การถือหุ้นในสากลอื่นหรือชุมนุมสาลสกลม,ม,มาตราหกสองวงเล็บห้าอันนี้เงินของเราที่เราไปหาไรายได้เนี่ยสินทรัพย์ของเราเนี่ย อันนี้จะเป็นการบริหารสินทรัพย์หาไรายได้จากในระบบสากลนะฮะคือสากลของเราหรือสากลอื่นๆหรือในชุมนุมก็แล้วแต่เราถือว่าอยู่ในระบบสากลนะครับทีนี้มาดูว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือการหาไรายได้จากการบริหารสินทรัพย์โดยการลงทุนนอกระบบสากลคือตลาดการเงินนั่นเองนะตลาดการเงินอ่ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายก็ มีข้อกําหนดไว้ในมาตรา62วงเล็บ2อยู่ในธนาคารวงเล็บ3ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลรละสกิจวงเล็บ4หุ้นของธนาคารวงเล็บ6ซื้อหุ้นของรถาบันธุรกิจที่ให้ความสะดวกและความเจริญจากสากลต้องเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วก็62วงเล็บ7ฝากหรือลงทุนตามที่คอปอชกอกำหนด ซึ่งผมได้อธิบายไปหมดแล้วนะมาตา4.6มมตา4.6นี่ผมไม่ได้เอามาลงให้แต่ว่าเป็นไปตามนี้เราเน้นไปที่มาตา6.2เป็นหลักหลังจาก4.6แล้วเราจะเอามาลงได้นอกระบบสากลได้นี่คือมาตา6.2นะครับที่มีการระบุไว้นะครับของนอกระบบสากรคือในธนาคาร <c oughs> ซื้อของรัฐสกิจ ซื้อของหุ้นกู้เอกชนอย่างนี้นอกระบบสากลทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับว่าถ้าเราจะไปลงทุนนอกระบบสากลเราลงทุนอะไรได้บ้างหนึ่งลงทุนในตรา,าสารหนี้บอลหรือดีเบนเจอร์พูดไปแล้วนะเข้าใจหมดแล้วนะ e r n เมน t b บอลแล้วก็ดีเบนเจอร์ของเอกชนก็จะมีพันธบัตรรัฐบาลรัลสกิจนะครับแล้วก็เอกชนหุ้นกู้เอกชนตามมาตรา2ององุลิปเก อันนั้นมาตอกสองวเล็บสามนะครับปันบาลรัฐบาลรัศกรอธิบายหมดแล้วนะะถ้าท่านฟังอยู่ก็จะคงจะเข้าใจละมาตอกสองวเล็บเจ็ดเป็นของคอปชาุ่นกู้ก็เพิ่งอธิบายไปเมื่อตะกี้นี้อ่าก็อเอล์กขึ้นไปจนถึงแบบทริปเปิลเอมีหลักประกันหรือไม่ได้อยสิทธิก็ได้นะครับอันนี้ก็สรุปอีกทีหนึ่งกันหาไรายได้ลงทุนนอกระบบสากลตะกี้ตาสารนี่แล้วเรามาดูตาสารทุน คือหุ้นสามัญน,นั่นเองวันนี้หุ้นสามัญที่เราลงได้หลักๆคือมาตราหกสองวรลิศสามซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจถ้าของรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีหุ้นสามัญอยู่แล้วส่วนใหญ่มันเป็นพันธบัตรนะฮะพันธบัตรเราก็อธิบายไปแล้วเป็นตราสารหนี้แต่ตราสารทุนของรัฐบาลไม่มีมีแต่รัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราลงทุนในหุ้นสามัญเนี่ย มันเป็นของรัฐศกิจทั้งหมดนะครับอันนี้สากลสามารถลงทุนในตราสารหุ้นได้เฉพาะหุ้นของรัฐวิสาหกิจเท่านั้นโดยถือตามคำนิยามหรือคำจำกัดความคำว่ารัฐศกิจนั้นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ6กหนึ่งเราถือคำนิยามตามพรบนี้มา20ปีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันเริ่มมีปัญหาอะไร มีอยู่ภาษาอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่กรมเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วอาจจะสร้างปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นได้นะฮะอาจจะนะฮะแต่วันนี้ยังยังไม่ค่อยมีข้อกําหนดออกมานะฮะแต่อาจจะมีในอนาคตซึ่งอันนี้เราก็กาลังคุยเจรจาก,กับทางกรมอยู่ในทะเบียนอยู่แลวคอพชอด้วยคือถ้าลงทุนตามพรบรวิธีการงบประมาณเนี่ยเราก็จะลงทุนได้ประมาณห้าตัว พี T, ทีทีปตทการท่าเอ็มคอร์ดคืออสอมทพีทีอีพีคือปตทสอพอสอพอคือสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมพีทีโออาร์คือออยลแอนด์รีเทลคือน้ำมันและคาปลีกปัจจุบันลงทุนในเคทีบีและไทยไม่ได้ตามพรบนี้นะฮะตามพรบหกสองเวสามเนี่ยนาคารกรุงไทยลงไม่ได้ตามพรบนี้แต่เรา เราจะลงทุนได้ต้องไปอีกมาตราหนึ่งเนื่องจากไม่ได้ไปรัฐกิจต,ตามพรบนี้แล้วทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าคําว่ารัฐกิจเนี่ยมันมีมีกี่พรบที่ให้คํานิยามไว้นะครับพูนรัฐกิจต,ตามคํานิยามพรบ,บรวิธีการงบประมาณมาตราสี่เขาดีไฟ n e กำหนดไว้ว่าหนึ่งรัฐกิจนั้น ข้อประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามนะผมผมจะให้ให้ความหมายอย่างนี้ว่ารัฐสังเกตประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามประเภทหนึ่งเนี่ยคือองค์การของรัฐมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นนะนะจัดตั้งองค์การของรัฐบาลขึ้นมากิจการของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเช่นไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภานคน,นครนครหลวงป่ปลานครหลวงป่าปามูมิภาคคสอมกรรอฟทอถลไฟ การทางพิเศษอะไรองค์การรถไปหมาครอะไรพวกนี้นะหรือบริษัทวิทยุการบินอะไรพวกนี้มันเป็นของมันมันเป็นของอไม่ใช่บริษัทวิทยุการบินนี่มันเป็นรูปบริษัทอ,องค์การของรัฐคือต้องเป็นพวกการไฟฟ้าหรือองค์การคอสมอ,อกรหรือการทั้งหลายการหรือองค์การทั้งออทอริตี้หรือออแก n น z เ t ชันนะที่มีกฎหมายรองรับไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นบริษัทตามกฎหมายแพง่งพาณิชย์ วงเล็บ2ประเภท2คือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมาหาชนจำกัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่อยู่ก็ได้ที่ส่วนราชการที่ป้ายสีเหลืองไว้คือว่าดิ้งที่มันแตกต่างออกไปที่มันจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าทำไมธนาคารกรุงไทยจึงลงทุนตามพรบรนี้ไม่ได้เพราะป้ายสีเหลืองนั้นที่มันป้ายแถบสีเหลืองไว้ว่าที่ส่วนราชการถือหุ้นใหญ่ ที่ส่วนราชการหรือรัฐกิจตามวงเล็บหนึ่งมีทุนห mm, mm, ร n, mm, OB, mm, Hence, mm, ือหุ <ss> ้นรวมอยู่เกินร้อยละห้าสิบตรงนี้จะมีสามสามรัฐกิจด้วยกันคือปตทกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ททคือเออทการท่าอากาศยานกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อสมทกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เดิมการบินไทยกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่แต่วันนี้ไม่ใช่คนถือหุ้นใหญ่แล้วนะครับ ลักษณะประเภท3คือบริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่อยู่ก็ได้ที่ส่วนราชการก็คือพวกกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายนะที่ส่วนราชการและนะและรวมและรักิจะรวมกันนะฮะตาม1กับ2เนี่ยถือหุ้นใหญ่หรือรักิจตาม1กับ2ถือหุ้นใหญ่หรือรักษจะเฉพาะสองถือหุ้นใหญ่ อ่าอันนี้ก็จะมีปตทอสอปอีพีกับโออาร์อีพีโออาร์เนี่ยคืออะไรฮะก็คือรัศกิจตามวงเล็บสองนะปตทเนี่ยเขาเป็นรัศกิจตามวงเล็บสองแล้วปตทมาถือหุ้นใหญ่ในอีพีและโออาร์เพราะฉะนั้นอีพีกับโออาร์เนี่ยจึงเป็นรัศกิจประเภทสามรันวิธีง้อมาเนี่ยเราลงทุนตามนี้ฮะตามนี้เลยรัศกิจตามนี้เลยทีนี้ มาดูรักศกิจตามพรบรการบริหารหนี้สาธารณะมีจุดแตกต่ตางกันนิดเดียวไม่ต้องว่ารายละเอียดตรงดูแถบสีเหลืองแถบสีเหลืองเนี่ยที่ส่วนราชาการไม่ไม่ไม่เหมือนกับของวิธีงบประมาณวิธีงบประมาณใช้ส่วนราชาการแต่นี่สาธารณะนี่บริหารหนี้สาธารณะเขาใช้คําว่าที่หน่วยงานของรัฐนะที่หน่วยงานของรัฐตรงนี้จึงไปรวมเอาธนาคารกรุงไทยไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปอธิบายทีหลัง ว่าทําไมไปรวมธนาคารกรุงไทย <c oughs> กกรัศกิตประเภทสามเช่นกันเวิร์ดดิ้งมันเปลี่ยนไปจากที่ส่วนราชการเป็นที่หน่วยงานของรัฐและลกกตรัศกิตตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองตรงแถบสีเหลืองก็ตัดออกนะฮะที่กกตรัศกิตตามวงเ 1, ล็บหนึ่งและสองที่รัศกิตตามวงเล็บสองอันนี้ก็ตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ มีจุนรวมกันเกินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าถ้าบริหารนิสาธาณนะขอโทษทีต้องตัด EP กับ OR ออกไปเพราะ EP กับ o r นั้นมันไปอยู่ตรงที่ว่ารักฐกิจตามวงเล็บสองมีทุนรวมกันซึ่งมันไม่มีอยู่เขาตัดทิ้งไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงไม่มี EP กับ OR นะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับในประเภทสามนี้จะไม่มี EP กับ OR นะครับเพราะว่า ปตทถือหุ้นใหญ่ใน E.P. กับ o อนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อความหนึ่งที่บอกว่ารักิจตามวงเล็บสองมีทุนรวมอยู่ได้เกินร้อยห้าสิบซึ่งมันจะต้องรักิจประเภทสามอันนี้จะต้องเป็นที่หน่วยงานของรัฐและรักิจตามหนึ่งหรือสองตามหนึ่งหรือสองคือจะต้องมีหน่วยงานของรัฐด้วยรวมกับปตทด้วยถือหุ้นใหญ่จึง,จ,งจึงจะถือเป็นรักิจประเภทนี้ ะะมันจะมีอีกรักิจหนึ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับเราในอนาคตพลบหนึ่งนะคือพรบว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ6.2มาตราสามเขาให้ความหมายไว้ว่าวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองสั้นสั้นสั้นๆมันมีแค่สองประเภทคือหนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับและในประเภท2เนี่ย ในประเภทสองเนี่ยบริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัดเนี่ยเขาให้เฉพาะกระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ได้เกินร้อยละห้าสิบอ่าใช้เฉพาะกระทรวงการคลังอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะทว่าปตททท,อทอกอสทอกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อย,ยอยู่แล้วนะครับในการใช้คํานิยามเนี่ยนะอะคือพูดง่ายๆก,กระทรวงอีกห้าฉบับ หรือกระทรวงอีกฉบับหนึ่งว่าโดยการฝากเงินและการลงทุนของรัศกรัพรัเนี่ยเขาจะเอาพรบนี้มาใช้ถ้าเอาพรบนี้มาใช้เราจะลงทุนได้แค่สามตัวคือพรทการท่ากสาการและองค์การส่งองค์การส่งเสริมไม่ใช่องค์การอะไรนะองค์การสื่อสารมวลชน่งประเทศไทยคืออสมทเท่านั้นอสมทเราไม่ลงอยู่แล้วเพราะ,ะเราจะลงได้แค่สองตัวคือพรทกับทท ลงได้แค่สองตัวอย่างนี้เรายิ่งตายเลยเงินเยอะๆก็ไปกระจุกอยู่สองแห่งนี้มันก็เป็นการลงทุนที่กระจุกตัวไม่กระจายความเสี่ยงเลยนี่คือความเสี่ยงในอนาคตนะครับโอเคหุ้นการบินไทยไม่ใช่รัฐกิจขณะนี้จริงไม่ลงทุนไม่ได้หุ้นธนาคารกรุงไทยเป็นหุ้นรัฐกิจในปัจจุบันหรือไม่แต่ก่อนสามารถลงทุนในหุ้นสามัญในธนาคารครุยได้หรือไม่ ตามพรบรวิธีงบประมาณลงไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะธนาคารไทยมีคนมีผู้ถือหุ้นใหญ่ห้าสิบห้าปอร์เซ็นคือกองทุนฟื้นฟูและพัฒานาระบบสถาบันการเงินทีนี้พรบรวิธีงบประมาณเนี่ยเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าต้องเป็นส่วนราชกา,ารถือหุ้นใหญ่แต่กองทุนฟื้นฟูไม่ใช่ส่วนราชกา,ารไม่ใช่ส่วนราชกา,ารนะฮะมันมันกรรมาการิศรษฐกิจการติงๆความว่ากองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นรักสกิจต,ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ใช่รักิจตามกฎหมายนี้ตามกฎหมายนี้คณะกรรมาการกิจสเดกาตีความว่ากองทุนฟื้นฟูมิได้รักิจว่าโดวยวิธีงบประมาณจึงไม่ใช่รักิจแต่เมื่อ11พฤศจิกายน63สำนักง,งานคณะกรรมการกิจสเดกา,กดกา,รรกาแถลงชี้แจงว่ากองทุนฟื้นฟูนั้นมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้ธนาคารชาติแห่งประเทศไทยจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ พียงแต่ไม่ได้เป็นรัฐกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณางบประมาณจึงซึ่งใช้คําว่าส่วนราชการดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ในการควบคุมหรือกํากับของเอกชนคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่รัฐกิจเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่เอกชนแต่กฤษฎีกาว่าไม่ใช่เป็นรัฐกิจตามพรบรวิธีงบประมาณนะแต่มันเป็นรัฐกิจตามพรบรบริหารนี้สาธารนณะ สำนักบริหารนิสสานาชี้แจงสถานภาพของธนาคารกรุงไทย19มกราคม64ว่ากองทุนฟื้นฟูนฟมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่สำนักงานกิจสเกาให้ความเห็นเมื่อกองทุนถือหุ้นในธนาคารกรุงไทยเกินกว่า50%ธนาคารกรุงไทยจึงมีสถานะเป็นรัฐสกิจตามพระราชบัญญัติบริหารนิสสานะพูดง่ายๆสั้นๆนะครับกรุงไทยเนี่ยมีกองทุนฟื้นฟูนฟนฟถือหุ้นใหญ่ กองทุนฟื้นฟูไม่ใช่ส่วนราชการจึงหลุดจากวิธีงบประมาณแต่กองทุนฟื้นฟูเนี่ยถือเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้แบงก์ชาติจึงเป็นรัฐกิจภายใต้พรบบริหารนี้สาธารณะนะฮะเพราข้างล่างนี้ก็คือมาตราสีขอนิยามตามพรบวิธีงบประมาณเอไม่ใช่บริหารนี้สาธารณะปีสี่แปดบอกบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐสากิจตามบงเล็บก่อมีทุนรวมอยู่เกินร้อยละห้าสิบเพราะ้นคำว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันจึงเข้ากับกองทุนฟื้นฟูเพราะฉะนั้นกรุงไทยจริงเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นรัฐสากจตามพรบนี้โดยหนังสือกรมส่งเสริมชี้แจงเมื่อวันที่ส0มสิธันวาคม6กสามแจ้งว่ากรุงไทยไม่ใช่รัฐสากจตามพรบวิธีงบประมาณแนวปฏิบัติ สำหรับที่ได้ลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารคือใครที่ลงทุนไว้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าลงทุนไว้ก่อนมีคําวินิจฉัย <c oughs> ของกิษสิกาถือว่าไม่ขัดต่อกฎหมายแต่หากต้องการลงทุนในหุ้นธนาคารกรุงไทยต่อไปนะหลังจากกิสิกรตีความแล้วเรายังอยากลงทุนในกรุงไทยต่อไปให้สากลสามารถขอความเห็นชอบจากนาทะเบียนสากลได้ตามมาตรา62สองคเ นะฮะ62วอเล็บ6ว่าไงครับนี่ฮะข้างล่างนี้ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสากลโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสากลเพราะฉะนั้นหลายหลายสากลขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ทําเรื่องไปที่นายทะเบียนขอความเห็นชอบให้ลงในธนาคารกรุงไทยตามมาตรา62วอเล็บ 6, 6, 6นะะของผมก็ ทำไปแล้วเห็นชอบมาแล้วฮะเราก็ลงในกรุงไทยได้อันนี้ก็สรุปสั้นๆไปนะไม่มีอะไรอันนี้ก็สรุปไปนะไม่มีอะไรละอันนี้ไทยกรุงไทยไทยไม่ได้เป็นรัฐกิจเนื่องจากเป็นเป็นจการเอกชนกรุงไทยไม่ใช่รัฐกิจตามวิธีงบประมาณ EPOR กรมได้ใช้กฎหมายพัฒนา การกํากับดูแลและบริรัฐสกินใน,ในการให้ความเห็นแก่สากลแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้มีบางสากลนะไปถามกรมว่าเขาจะลงโออาได้ไหมเพราะโออาเนี่ยเขาทําหุ้นไอพีโอเข้าตลาดครั้งแรกก็มีสากลแห่งหนึ่งไปขอความเห็นจากกรมกรมบอกว่าลงไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นรักกิจตามพรบกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบ,ลบรษษรวิธุรกิจซึ่งพรบฉบับนี้เนี่ยจะลงได้แค่สามตัวเท่านั้นคือหุ้นปตทหุ้นทอทอและหุ้นอสอมทมันสอพอกับโอาจึงลงไม่ได้แล้วตลกแล้วสรุปแล้วอีพีเนี่ยเราลงมา20ปีตามวิธีของประมาณอยู่ๆวันนี้กรมก็ไปให้ความเห็นกับสคแห่งหนึ่งว่าลงโอฮไม่ได้ ท่างท่านที่โออารนั้นปตทถือหุ้นใหญ่เหมือนกับอีพีแล้วเราจะให้ทํำยังไงอีพีเราลงมา20กว่าปีแล้วและอีพีปตทถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐกิจประเภทสามตามพรบวิธีงบประมาณโออาก็เหมือนอีพีเราก็ลงอีพีลงอีพีลงโออาเหมือนกันแต่พอไปให้ความเห็นอีกแห่งหนึ่งบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐสกิจตามกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการกํากับดูแลสากลไอ้รัฐสกิจซึ่งลงได้แค่ พอร์ทอกับอุนสาทีโอทีไอไม่ใช่เอโอทเท่านั้นอย่างเงี้ยมันมันปฏิบัติยังไงอ่ะนี่คือความลักลั่นนี่คือความความแตกต่างทางทางปฏิบัติอ่ะใช่ไหมไหนี่อันนี้ไม่รู้จะทําไงผมก็ทำหนังสือหนังโครมไปแล้วนะในานามของชุรนุมอมร,รั์ในานามของชมรมส,สรรากลน้ำรั์รัสกิจไทยการขอขยายขอบเขตการลงทุน เนื่องจากว่าหุ้นมันมีไม่กี่ตัวเวลาลงทุนเนี่ยมันก็กระจุกมันไม่กระจายความเสี่ยงเพราะยาะน,นชุมนุมเนี่ยชุมนุมจึงมีการทาหนังสือถึงได้ทะเบียนขอขอให้มีการขยายขอบเขตของการลงทุนในหุ้นสามัญไปในก,กลุ่มเซ็ตห้าสิบกลุ่มเซ็ตห้าสิบก็คือกลุ่มหุ้นใหญ่ๆห้าสิบตัวที่มีพื้นฐานดีสภาพคล่องดีกําไรดีห้าสิบตัว ซึ่งกลุ่มเส้นห้าสิบเป็นหุ้นกลุ่มที่มีพื้นฐานดีมีความมั่นคงคณะเดียวกันชมรมสากลนทรัพย์รัฐสืสากกจซึ่งผมเป็นประธานชมรมอยู่เราไม่ทำถึงนายทะเบียนสากลเราทําหนังสือถึงคณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติคอปชอขอขยายขอบเขตการลงทุนเราบอกว่าให้คอปชอเนี่ยไปดีไฟล์กาหนดไว้ในไว้ในประกาศของคอปชอตามมาตราหกสองงเล็บเจ็ด โดยให้คอพชอกำหนดให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญในสถาบันในสถาบันธนาคารพาณิชย์ได้เข้าใจเยอะตรงนี้คือคือเนื่องจากว่า62โมเลบ7เนี่ยคอพชสามารถไปกําหนดการลงทุนอื่นๆได้และคอพชอเนี่ยที่ประกาศตามคอพชอเนี่ยไม่มีเรื่องหุ้นเลยมีแต่เรื่องตราสารหนี้ตราสารทุนและตราสารหนี้หุ้นกู้ตัวสัญญาใช้เงิน อะไรพวกเนี้ยพวกตาสารนี่ทั้งหลายเลยตาสารทุนไม่มีเลยแล้วก็เอ้ยถ้าอย่างนี้เราบอกว่าถ้างั้นขอให้ขอให้คอชอเนี่ยไปกําหนดในมาตรา62เลทให้คอพชอไปกําหนดให้มีการลงทุนในตาสารทุนคือพวกนี้ซื้อหุ้นของพวกธนาคารพาณิชย์ได้โดยอ้างอิกมาตรา62เลี4คือซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากล เราฝากเงินในธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินได้ทําไมเราซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งเมือดิ้งเดียวกันหมดไม่ได้เหตุผลคืออะไรครับเรามาดูนะครับธนาคารทั้งหมดเนี่ยมีสิบแห่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีเนี่ยเอสามตัวเลยกรุงเทพกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์ดับเบิเอสองตัวบวก CIMB ไทยเดมันเอลบ TTB ธนชาติกับฐานไทยเดมันเอลบทิสโกเอเกนนากินเอลบ LS Land and House, แลนด์ House เอลบเราบอกเราขอลงแค่5ตัวนี้กรุงศรีกรุงเทพกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์กรุงไทยได้ไปละเ,เราเราขอ7ตัวสินะเราขอ7ตัวจะให้7ตัวก็คือ พวกดับเบิลเอลบด้วยนะฮะดับเบิลเอลบอย่างคิดก็เกณฑ์นะเกณฑกับเอสสามตัวหลังนี่เราไม่ไม่ขอชมรมรัฐสกิจไม่ขอขอเจ็ดตัวนะเหตุผลการขอลงทุนในหุ้นธนาคารพาณิชย์เพื่อให้มีหุ้นที่หลากหลายในการลงทุนไม่กระจุกตัวเป็นไงกระจายความเสี่ยงได้ดีธนาคารพาณิชย์มีปัจจัยพื้นฐานดีมั่นคงกว่ารัฐสกิจบางแห่งเสอีกโดยขอขยายการลงทุนในหุ้นที่มีเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ดับเบิลเอลบขึ้นไปก็คือท TB ี ทบีซีเเห็นไหมฮะเจ็ดตัวเจ็ดตัวแรกสามตัวหลังไม่เอาการเตรียมต่อไปนี้นะครับเป็นงานพูดถึงพวกเราว่าพวกเราเนี่ยจะลงทุนเราทํำยังไงเตรียมความพร้อมในการลงทุนพัฒนาบุคลากรทําระบบอบรมเตรียมข้อมูลเทคโนโลยีโปรแกรมนะสั้นๆก่อนนะโอด,ดีเวลามันน้อยละเหลือน้อยละ แนวทางการบริหารรายได้ของการลงทุนการลงทุนโดยผ่านการลงทุนโดยฝ่ายเงินลงทุนหรือกรรมการอนุกรรมการการลงทุนเองเนี่ยเราจะลงทุนเองหรือลงทุนผ่านโบรกเกอร์โดยผ่านใดหน้านะครับลงทุนโดยต้องต้องเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์นะคือบลบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายกับสองลงทุนโดยผ่านระบบ AI เป็นโปรแกรมของของบลลเขาซึ่งเราจะไม่ลงทุนเองนะครับเราจจะตั้งไว้สองรอยล้าน แล้วไปจ้างบอรอให้บอรอเขาลงให้ผ่านระบบ AI โปรแกรมเขาลงให้เองนะฮะเราไม่ต้องลงเองเดี๋ยวบอรอเขาจะมีโปรแกรมซื้อซื้อขายซื้อขายขายตามตามระบบโปรแกรมที่เขาวิเคราะห์หุ้นกับวิธีที่สามจัดจ้างกองทุนเป็นจัดจ้างในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลคือ Private p r i เ a t e fund ก็จะมีมืออาชีพทางด้านนี้ในการลงทุน เราเรียกว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแตกต่างกันนะบลอคือบริษัทหลักทรัพย์จำกัดถ้าบลอจคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะถ้าบลลนี่มันเป็นโบรกเกอร์คือคุณสั่งซื้อสั่งขายผ่านเขาเปิดพอร์ตกับเขาหรือเปิดพอร์ตกับ AI โปรแกรมเขาแต่ถ้าคุณตั้งเป็นกองทุนก็ได้มีอยู่สามร้อยล้านไปตั้งกองทุนแล้วบลอจเขาจะไปบริหารจัดการกองทุนกันเองนะ กองทุนส่วนบุคคลก็จัดจ้างมืออาชีพนะเรียกว่าบราจนะจาัดก,การกองทุนจัดสรรเงินทุนจํานวนหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยล้านห้าร้อยล้านก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมโดยอาจากาหนดเป็นหลายบัญชีอาจจะเปิดไลายพอร์ตพอร์ตละสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็ได้นะค่าจ้างก็คิดเป็นเปอร์เซนตะ์ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเน็ตทรัพย์สุสสทธินะครับเน็ตแอสเซทแวลูเอ็นเอวีค่าจ้างพื้นฐานเบสิกฟรี Basic ฟ e ีหรืออาจกำหนดเป็น p e r ร์ r ฟม n น e ์ฟ e คือทุกวันนี้เนี่ยที่ผมจ้างอยู่นะครับอธิบายนิดหนึ่ง Basic Fee เนี่ยประมาณ0.05หรือ0.04แล้วแต่นะครับเขาจะคำนวณจาก n a v สินทรัพย์รวมถ้าคุณ200ล้าน0.05ของ n a v กำไรขาดทุนไม่เกี่ยวอันนี้พื้นฐานต้องจ่ายต่อปีอ่าต่อปีสมมติยกตัวอย่าง100ล้าน ก็ห้าหมื่นบาททั้งปีเลยกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวแต่เรายังมี performance performance per fee อันนี้คือถ้าคุณทำเป้าหมายได้คุณเอาไปเลยเพิ่มให้อีก0.10ย์จุดงศ์ศสิบสังสิบร้อยล้านถ้าร้อยล้านก็ได้หนึ่งแสนห้าร้อยล้านก็ห้าแสน เราตั้ง performance ปี p ป r f o r m a n c e วัตถุประสงค์ของผลประกอบการไว้ที่ถ้าคุณแตะ6%เมื่อไหร่คุณเอาไปเลย10บจะตังร้อยละ10ตังร้อยล้านคุณเอาไปเลย1นึ่งแสนให้ไปเลยซึ่งผมเองเขาเรียกว่าทิกเกอร์นะอันนี้เขาเรียกทิกเกอร์นะข้อ4ี่กำหนดนะยโยบายการลงทุนข้อห้ากำหนดแผนการลงทุนอันนี้ค่อยอธิบายทีหลังวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน การลงทุนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานบัญชีการบันทึกอยู่สามวิธีวิธีที่หนึ่งคือตราสารที่ถือไว้จนครบกําหนดนี่ถือว่าระยะยาวอันนี้พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารนี่แต่ถ้าเป็นหุ้นกู้ไอ้ถ้าเป็นตราสารทุนนะเขาเรียกตราสารที่ถือไว้เพื่อขายกับตราสารที่ถือไว้เพื่อค้าอันนี้สั้นหรือยาวก็ได้ก็คืออันเนี้ยอันนี้จะเป็นลักษณะของการลงทุนส่วนตราสารที่ถือไว้เพื่อค้าเขาเรียกระยะสั้นไอ้พวกนี้เขาเรียกเก่งกําไรตราสารนี่ กรมตรวจบัญชีกําหนดว่ากําหนดวิธีการบันทึกบัญชีไว้ว่าตราสารหนี้กําหนดให้เป็นแบบถือไว้จนครบถ้าตราสารทุนกําหนดไว้แบบถือไว้เผื่อขายนะครับเพื่อขายไม่ได้เพื่อเพื่อค้าไม่เพื่อขายไม่ได้เพื่อค้าเพื่อค้อาไม,ๆๆไม่ได้เพื่อค้ามันพวกเก่งกําไรอ่าทีน,นี้ถ้าตราสารหนี้ถือไวจนครบก็ถือเป็นระยะยาวรับรู้ไรายได้จากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับตามที่กําหนดนะฮะ ปกติดอกเบี้ยรับปีละสองครั้งทุกหกเดือนรับรู้ไรายได้กรณีมีการขายออกไปเมื่อมีกําไรคือการรับรู้รายได้มีสองทางทางที่หนึ่งก็คือจากดอกเบี้ยรับทางที่สองคือถ้ามีกําไรขายออกไปก็มีไรายได้เข้ามากําไรเข้ามาการบันทึกบัญชีต้องว่าตามราคาตลาดเขาเรียกราคามูลค่ายุติธรรมแฟร์ v ว l u e หรือแฟร์ไพรไซ์นะครับทีนี้เมื่อมันมีการกําหนดราคายุติธรรมด้วยราคาซื้อขายตามราคาตลาดแล้วเนี่ย เมื่อปิดบัญชีราคาจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุนที่เราซื้อมานะครับจะบันทึกในหมวดทุนถ้าราคากาไรหรือขาดทุนก็นแล้วแต่เราจะบันทึกไว้ในหมวดทุนว่ากําไรวงเล็บหรือขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเราเรียกว่า unrealized unrealized อันนี้เนี่ยมันจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่ยังไม่รับรู้กําไรไม่มีผลต่อกําไรหรือขาดทุนแต่ว่ามันจะไปหักออกถ้าขาดทุนก็จะไปหักออกจากหมวดทุน หมดทุนนะทุนของสากลตราบใดที่ไม่จําหน่ายไม่ขายออกไปจะไม่รับรู้กําไรหรือขาดทุนไม่มีผลต่อกําไรขาดทุนกรณีหุ้นสามัญก็เช่นกันนะครับซื้อไว้เผื่อขายเราจะรับรู้ได้ด้วยสองวิธีเร็วไลทได้สองวิธีรับรู้เงินปันผลเข้ามาคือดีเวเดนยิวกับรับรู้ได้การขายหุ้นออกไปแคปิตอลเกนราคายุติธรรมคือราคามูลค่าตามราคาตลาด นะครับก็เทียบราคาตลาดนั่วันสิ้นปีตลาดหลักทรัพย์บอกว่าหุ้นบลทอยู่ที่สามสิบสามบาทถ้าเราซื้อนี่เรามีราคาต้นทุนอยู่ที่สามสิบห้าบาทก็ขาดทุนยี่สิบเท่าไหร่สองบาทใช่ไหมยี่สิบสี่ยี่สามสิบสามก็สามารถก็ขาดทุนสองบาทใช่ไหมแต่ถ้าราคาตลาดมันอยู่ที่สามสิบห้าเรามีทุนอยู่สามสิบสี่เราก็กําไรหนึ่งบาทอันนี้ก็แล้วแต่เช่นกันนะการบันทึกบัญชีกําไรหรือขาดทุนจะบันทึกในหมวดทุน กำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รับรู้กําไรขาดทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าเราจะขายออกไปนะนี่วิธีการทำบัญชี PE PE ratio อันนี้ผมจะขอผ่านนะคือเวลาเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเวลา,เาจะวิเคราะห์ตัวส่วนตัวคุณเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยมันจะมีพวก financial ratio หรือพวก ratio ทั้งยที่จะต้องดูวิเคราะห์เช่นอย่าง PE เนี e, ่ย PE คืออะไร คือราคาหุ้นต่อต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคือจำนวนเท่าถ้า p e สิบเท่านี่ดียิ่งต่ํายิ่งดีถ้า p e อยิ่งสูงยิ่งไม่ดีถ้า p e ยิ่งสูงเนี่ยหมายความว่าระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยคุณจะยาวแต่ถ้าต่ํากว่าสิบ 10, ต่ำกว่าสิบเท่าลงมาดีคือสิบปีไม่เกินสิบปีข้อที่สอที่ผมพูดไปแล้วก็คือ price price per book value นะนะ อันนี้ก็อยู่ที่ book v a l u หนึ่งเท่าหรือเกินหนึ่งเท่าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่ากให้ดู EPS ก็คือ earning per share earning per share คือกำไรต่อหุ้น ROE คือ return on equity อันนี้คือมีคำอธิบายสั้นๆไปแล้วนะผมผมไม่มีเวลาเพราะเราเหลืออีกไม่กี่นาทีพ่อยังพอมีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอีกนิดนึงผมอยากจะให้ดู ถ้ามีเวลานะจะอธิบายความว่าพอ e. ให้ฟัง PE เอก็ e. คือวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยในราคาร้อยบาทถ้ามีกําไรต่อหุ้นสิบบาทนะก็เอาร้อยบาทหารสิบใช่ไหมฮะมันก็ได้สิบเท่าคําว่าสิบเท่าคืออะไรหมายเขาเราสามารถกืนทุนได้ครบหนึ่งร้อยบาทเนี่ยในระยะเวลาสิบปีนะสิบปีเพราะอะไรครับเพราะเรามีกําไรกําไรต่อหุ้นมันสิบาทเนี่ยราคาหุ้นทีุู่ซื้อมาร้อยบาทถ้ากําไร กำไรสิบบาทก็คือว่าปีละสิบาทสิบาทก็ต้องคืนทุนสิบปีแต่มองอีกมุมหนึ่งคืออะไรครับมองอีกมุมหนึ่งราคาต่อหุ้นสิบบาทถ้าราคาต่อหุ้นร้อยบาทใช่ไหมฮะราคาราคาหุ้นน่ะร้อยบาทนะฮะแล้วกําไรมันสิบบาทต่อหุ้นมันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเฮ้ยมันมีกําไรต่อหุ้นสิบาทคุณซื้อมาร้อยบาทเนี่ยไอหุ้นตัวเนี้ย มันกำไรสิเปอร์เซ็นตนะถูกไหมเออดีบาสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดกำไรต่อหุ้นยี่สิบาทมันก็ห้าเปอร์เซ็นตไอ้ยี่สิบาทเหรอถ้ายี่สิบาทไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นตัวนี้เกิดอ,อ่ายี่สิบาทมันก็ห้าห้าเท่าใช่ไหมอย่างที่เมื่อกนะี้อกกันสิบเท่าเนี่ยก็คือสิบเปอร์เซ็นตถ้าห้าเท่าก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า กำไรมันแค่ห้าบาทอ่ะเนี่ยแล้วคุณซื้อมาร้อยบาทกำไรต่อหุ้นมันห้าบาทตรงนี้ก็ยี่สิบเท่าถูกไหมห้าเอาร้อยตั้งหารด้วยห้าห้าหารร้อยเป็นยี่สิบเท่าไงมันยิ่งสูงยิ่งไม่ดีถูกป่ะเพราะฉะั้นเวลาคุณดูปีเนี่ยถ้ายี่สิบเท่าสามสิบเท่าอย่างงี้ไม่ดีแต่ถ้าห้าเท่าไม่เกินสิบเท่าดีแต่ถ้าสิบห้าเท่ายังพอรับได้นะสิบห้าเท่าเป็นไงครับก็เอาสิบห้าเท่าคืออะไร ก็คือกำไรเจ็ดจุดห้าคือหมายถึงเอาเจ็ดจุดห้าเอาร้อยตั้งหารด้วยเจ็ดจุดห้าก็จะได้สิบห้าเท่าใช่ไหมฮะพีพีเปอร์บุ๊กวาลูคืออะไรพีเปอร์บุ๊กวาูคือ price หารด้วย book v a l u เปอร์ h ช r ์ per share. นะเปอร์แชร์ต่อหุ้นเพราะนันหุ้นกว่าถ้าหุ้นมันมีค่าสูงกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งเท่าอาจหมายความว่าโอกาสมีกำไรเติบโตขึ้นมีแนวโน้มขาดทุนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะ แต่ว่า,าสูงกว่าหรือน้อยกว่าคําว่าสูงกว่าหนึ่งเท่าก็หมายความว่ามูลค่าตลาดราคาที่ซื้อขายกันอยู่เนี่ยมันมากกว่าราคาตามตามบัญชีแล้วนะฮะอันนี้ตรงนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งยกตัวอย่างตัวนี้เนาะปัจจัยพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญว่เาเราจะสังเกตนะครับบอตทเนี่ย PE เก้าเท่าเองไม่ถึงสิบเท่าใช่ไหมต่ำกว่าสิบเท่าใช่ปะแล้วก็ ราคาต่อบุกวาลูก็ไม่ถึงหนึ่งเท่าก็แสดงว่าราคาเขาร้อยบาทซื้อขายร้อยบาทไม่ใช่ราคาบุกวาลูร้อยบาทเขาซื้อขายเทนที่เก้าสิบแปดบาทถูกไหมเ EPS earning p e r share ต่อหุ้นสองบาทกว่าสองบาทกว่าคืออะไรฮะกำไรต่อหุ้นนะฮะหุ้นเขาสี่สิบาทสามสิบสามสิบอาตีสักสี่สิบาทสี่สิบาทเนี่ยกำไรสองบาทคือเท่าไหร่ฮะ ห้าเปอร์เซ็นตนะถูกป่ะห้าหกเปอร์เซ็นตนะเนี่ยเออ ROE สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตหมายถึงหุ้นเขาหุ้นหุ้นเขาเนี่ยทุนเข้าร้อยบาทเนี่ยเขา,าทํากําไรสิบเอ็ดบาทโอ้ดีดีนะอ่าราคาเนี่ยหน้าสามกันยาหกห้าเนี่ยเขาสามสิบหกบาทสามสิบหกบาทนะแล้วเขาจะเขามีอพีคือกําไรต่อหุ้นเนี่ยสองจุดสองหกอ่ะคุณลองเอาดูสินะอสิบบาทเอาสามสิบหกคุณก็ลองหารดู สี่ 4, เอาสี่หารนะสี่เก้าสี่เก้าสามกใช่ไหม mm hmm. ก็พูดง่ายๆว่าคุณเอาสี่หารตัวนี้ก็นะนเก้าบาทเก้าบาทคุณจะได้เท่าไหร่เก้าบาทคุณก็จะได้หารสี่สี่ห้าสี่หกยี่สิบสี่สี่ก็เท่ากับจุดห้าป่ะจุดห้ากว่าจุดหกประมาณจุดหกเก้าบาทถ้าถ้าราคาเก้าบาทคุณได้จุดหกอ่ะ ช่ไหมถ้าร้อยได้เท่าไรหกเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมอ่าตีหารดูสิเนี่ยสามหกอะ่ะหารบรรยากาศย่างดูสิสามหกบาทจะได้สองบาทร้อยบาทจะได้เท่าไหร่แหมง่ายง่ายเพราะฉะนั้นคุณเอาร้อยบาทเอาสามคูณเนี่ยคุณเอาสามคูณก็ไปเลยร้อยบาทสามหกสิบแปดสามสามเก้าเอาสามหกสามสองหกเกือบหกบาทเกือบหกเปอร์เซ็นต์สพนี่เกินเนี่ยนี่เกินเกินหนึ่งเท่าไปแล้ว ไ้ไม่เกินสิบสองเอร์เซนตได้สิบสองเท่าอันนี้ไม่ไม่ถึงสิบเท่าอันนี้สิบสองเท่าสิบสองเท่านี้ก็ยังดีอยู่นะฮะอันนี้เกินหนึ่งเท่าไปจุดสี่หกอันนี้โอ้อี p ี e ได้เจ็ดอ่ะนะได้เจ็ดได้เจ็ดนะฮะเออได้เจ็ดอ๋อมันเจ็ดบาทต่อหนึ่งหกหกต้องไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ยังดีอยู่ส0เปอร์เซ็นตโออายี่โออนี่ยี่เอ็ดเท่าเลยนะไม่ดี วา oh, น,นี้ยี่สิบเท่าแล้วดูดิราคามันมากกว่ามูลค่าตลาดตั้งเกือบสามเท่าตัวนะเพราะอะไรยี่บหกบาทเนี่ยยี่บหกบาทแสดงว่าราคาตามบัญชีมันอยู่ที่เท่าไร่รัะอยู่ที่สิบบาทไม่ถึงสิบบาทอยู่ที่แปดเก้าบาทแล้วมันขึ้นไปยี่บหกบาทถ้ากาศยานตัวนี้โอ้นี่ก็ขึ้นไปสิบเท่าตัว <laughs> โอ้โหนี่อันนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่ามันคนเล่นเยอะนะัก ปีที่ผ่านมากําไรจากเอ t เยอะมากเลยพราะทุน,นซื้อแล้วต้องรีบขายอย่ากเก็บไว้นานกรุงไทยไหมกรุงไทยไหมกรุงไทยเนี่ยราคามันต่ํากว่าบุกแวลูเนี่ยคือตีความง่ายๆเลยนะร้อยบาทเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ราคาถูกที่หกสิบห้าบาทหกสิบ้าเปอร์เซนเท่านั้นนะราคาราคามูลค่าของตามบัญชีเนี่ยมันร้อยบาทคุณซื้อได้หกสิบห้าบาท แล้วก็อสมทอ,อยู่ที่54บาทถ้าร้อยบาทนะแต่อสมทอมันขัดทุนตลอดนะมันมันไม่น่าถูกใจผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งธนาคารกรุงไทยปี63สกคอผมนะนี่ประสบการณ์นะปี63โควิดเข้ามาบีเดินคุมภาพันธ์ที่จีนเมืองอู่ฮั่นใช่ไหมที่จีนแล้วเริ่ม กระจายไปทั่วแล้วเริ่มมีข่าวว่าเดินกุมภาพันธ์เริ่มเข้ามาประเทศไทยสองสามคนปรากฏว่าวันที่หกมีนาคมหกมีนาคมโควิดแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในสนามมวยลุมพินีในนั้นมีหกร้ยกว่าคนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดหรือสามร้อยกว่าไม่แน่ใจปรากฏว่ามันไปแพร่อย,อยู่ในนั้นหกร้อยกว่าคนหลังจากวันที่หกมีนา หกร้อยคนนี้ก็กระจายไปทั่วประเทศคนติดเต็มไปหมดเลยเริ่มมีข่าวคนนั้นติดคนนี้ติดเต็มไปหมดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยเป็นพันท่านทั้งหลายครับหุ้นตกเละเนระนาดเลยจากพันเจ็ดพันแปดร้อยจุดเหลือพันสองพันสามหุ้นธนาคารกรุงไทยวิ่งอยู่ที่สิบเก้ายี่สิบบาทตกเหลือสิบบาทตกเหลือสิบบาท หลังจากเลือกตั้งประชุมใหญ่เสร็จเดือนกุมภาพันธ์ฟอร์มกรรมการเสร็จเรามีกรรมการเงินลงทุนเดือนมีนาคมผมเป็นประธานเงินลงทุนเรียกประชุมด่วนทันทีภายในวันที่สิบมีนาหลังจากคัสเตอร์ใหญ่แล้วเรารู้ว่าหุ้นเนี่ยตกละในระนาดเราก็ไปเช็คหุ้นแต่ละตัวประกัรัฐธนาคารกรุงไทยหุ้นเหลือสิบบาท <c oughs> วิ่งอยู่ที่สิบบาทเก้ากว่ามั้งสิบกว่ามั้ง <c oughs> เราก็ไปเช็คว่า บุ v a วลูของธนาคารกรุงไทยอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าบุ v a วลูของธนาคารกรุงไทยอยู่ที่25บาทมันเคยวิ่งก่อนโควิดอยู่ที่19-20บาทวันนี้มันตกไปเหลือ10บาทท่านครับบุ v a วลูมูลค่าตามบัญชี25บาทแล้วหน้าวันเดือนมีนาคมปี63เนี่ยมันเหลือ10บาทหมายความว่าไง ไม้ข่าวราคา100บาทเนี่ยเราซื้อได้40บาทเราซื้อถูกลง60บาท60%เอร์เซนี่ะคณะกรรมาการเงินลงทุนที่ผมเป็นประธานอยู่สั่งซื้อลุยซื้อเลยซื้อมีนาคมทั้งทั้งเดือนเลยลุยซื้อเลยปรากฏว่าพอปลายเดือนมีนาประมาณ28หรือ29มีนาคมธนาคารกรุงไทยประกาศจ่ายเงินปันผลขึ้น XD คำว่า <c oughs> ขึ้น X D คืออะไร <c oughs> ถ้าเราซื้อก่อน X D เราได้รับเงินปันผลถ้าเราซื้อหลัง X D จะไม่ได้รับเงินปันผลในปีนั้นธนาคารกรุงไทยขึ้น X D จ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าตังค์ต่อหุ้นนะฮะศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อหุ้นท่านครับพี่น้องผมซื้อใน ผมซื้อธนาคารกรุงไทยแตก่อนผมอะซื้อธนาคารไทยอะสิบบาทต้นทุนสิบบาทได้มาศูนย์จุดเจ็ดห้านี่คือเงินปันผลถามว่าสิบบาทถ้าร้อยบาทเป็นเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าเพราะปีนั้นเนี่ยทำกำไรจากเงินปันผลเนี่ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะขณะที่ผมรับฝากมาสามจุดเจ็ดห้าช่วงนั้นอะรับฝากมาสามจุดเจ็ดห้าแต่เราทำกำไร จากเงินปันผลของธานาคารกัปตัน7.5เปอร์เซ็นต์พอเดือนกรกฎาคมรัฐบาลเปิดเมืองให้มีการไปมาหาสู่กันซื้อขายเปิดร้านเปิดทุกอย่างหุ้นธานาคารกรุงเทพเนี่ยไอ้กรุงไทยเนี่ยมันก็ตายขึ้นจาก10บาทไป11บาทขึ้นจาก11บาทไป12บาทผมมีต้นทุนอยู่10บาท ถ้าผมขายที่12บาทผมกําไร2บาทต่อหุ้น10บาทกํำไร2บาท100บาทคือกำไร20บาทคือ20%เทขายหมดเลยปี63กำไรพุ่งเลยพุ่งกับปี62เนี่ยเยอะเลยอันนี้อันนี้ก็คือประสบการณ์นะฮะประสบการณ์พอมาปี64มันเริ่มแย่ไซเว่ มันไม่ไปไหนพอมาปีหกห้าปีที่แล้วนะปีนี้ผมทำกำไรพุ่งอีกละกำไรปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ด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 หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะปีที่แลกกำไรอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทแต่ปรากฏว่าป,ปีหกห้าเนี่ยผมทำกำไรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหก กำไรเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสี่ร้อยล้านมากกว่าปีที่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นห0สิเปอร์ซ็นตนะกำไรอ,ะอ่ะผมจ่ายเงินปันผลได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่จ่ายผมใจใ่ายแค่หกเปอร์เซ็นต์ผมไปเก็บไว้ในกองทุนรักษาอัตราเงินปันผลร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านเท่ากับเงินปันผลบาทห้าสิบ พราะว่าสลึงหนึ่งเนี่ยสลึงหนึ่งเนี่ยมันสี่สิบแปดล้านถ้าห้าสิบตังไม่ใช่สลึงหนึ่งมันสลึงหนึ่งมันยี่สิบสี่ล้านห้าสิบตังเท่ากับสี่สิบแปดล้านตีเซสตว,ว่าห้าสิบล้านห้าสิบล้านคือห้าสิบตังใช่ไหมร้อยล้านคือหนึ่งบาทร้อยห้าสิบล้านที่เราเก็บไว้ร้อยห้าสิบล้านคือบาทห้าสิบเราเก็บตุนไว้ที่ทุนรักษาระดับอัตรา,างเงินมันผลเราจ่ายแค่หกเปอร์เซ็นปีนี้นะฮะ เฉลี่ยคืนให้18%อันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่าห้ทีการลงทุนในหุ้นสามัญความเสี่ยงจากเงินลงทุนเนี่ยวิธีการลงทุนทั้งสาก,กรเนี่ยคือพูดทั่วไปก่อนนะสไตล์ของการลงทุนเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าสไตล์แบบนักลงทุนอินเวสเตอร์รูปแบบที่สองคือสไตล์แบบเทรดเดอร์เทรดเดอร์คือนักเก็งกําไรนะแบบนักเก็งกําไรลงทุนแบบนักลงทุนเวสเตอร์เนี่ย เน้นอะไรครับลงตุนยาวซื้อต่ําขายแพงซื้อเวลาหุ้นลงมากๆเราก็เข้าไปซื้อเวลาเป็นแพงก็ขายออกไปขายออกไปแล้วเก็บเงินไว้ก่อนรอมันลงเยอะๆอย่าไปซื้อขายซื้อขายไม่ต้องไปซื้อขายซื้อขายบ่อยๆอ่าเราก็ต้องศึกษาดูนะว่าแนวมันอยู่ตรงไหนที่มันต่ําๆใช่ไหมไม่อย่ามันขึ้นถุงสูงแล้วไปซื้อ <laughs> เดี๋ยวมันลงเน้นรับเงินมันผลดีอย่างที่ผมบอกเงนินมันผลดีกรุงไทยอย่างเงี้ย วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นชั้นดีมั่นคงวิเคราะห์มองเชิงธุรกิจและเชิงเศรษฐกิจซื้อหุ้นราคาถูกต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างที่ผมบอกไงต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานก็คือไอ้บุ๊กไวรูอะไรพวกเนี้ถือระยะยาวเพื่อรอมูลค่าพื้นฐานสูงขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเป็นแบบเชรดเดอร์เก่งกำไรก็คือเก่งกําไรระยะสั้นสนใจไม่สนใจพื้นฐานดูกราฟเชิงเทคนิคลงทุนแบบเก่งกําไรระยะสั้นซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อเร็วขายเร็วซื้อมาขายเร็วซื้อขายเร็วซื้อขายเร็ว เล่นรอบเล่นรอบทั้งขาขึ้นและขาลงเข้าออกเร็วซื้อขายเร็วนะบางครั้งต้องทำคัดลอสเช่นหุ้นสิบบาทมันลงมาที่เก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทต้องตั้งเกณฑ์ไว้ถ้ามันลงมาที่เก้าบาทเจ็ดสิบหกสิบขายเลยขาดทุนไปเลยถ้ากระแสเชิงเทคนิคมันจะลงอีกนะขายไปเลยยอมขัดทุนเสร็จแล้วไปรับที่เก้าบาทกว่า,วา,วานิดหน่อยใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราทํากําไรได้ในทางเชิงขาลงพวกเกฑงกาไรเนี่ยจะทํากําไรขาขึ้นและขาลง ข้อ4แนวทางการลงทุนสากรเป็นแนวทางแบบนักลงทุนอินเวสเตอร์คือเน้น2ทางด้วยกันคือดีเว e ด d y i ยิวรับเงินปันผลกับแคปิตอลเกนคือขายทํากําไรรับ2วิธีนี้แนการแนวทางการลงทุนของสากรคือลงทุนเผื่อขายไม่ใช่เพื่อค้านะก็สองทางด้วยกันนะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับ <c oughs> เราลองมาดูตัวอย่างนะคร ลองดูข้อมูลของปตท,ทณวันที่29กันยายนปีที่แล้ว65ปตท,ทประกาศจ่ายเงินปันผลขึ้น XD เมื่อวันที่29กันยายนขึ้น XD จ่ายเงินปันผลเขาจ่ายเท่าไหร่ครับเดือนกันยายน29ขึ้น XD จ่ายเงินปันผล1บาท30ตังต่อหุ้นเรามาดูครับข้อมูลจริงณ29กันยายนใครมีหุ้นอยู่เท่าไหร่ ลำดับหนึ่งถึงลำดับสิบคือผู้ถือหุ้นใหญ่สิบลำดับแรกให้ท่านดูลำดับที่หกนะท่านดูลำดับที่หกเห็นไหมครับลำดับที่หกท่านเห็นไหมครับลำดับที่หกคือใครฮะชุมนุมสาขานมทรับแห่งประเทศไทยลำดับหนึ่งคือใครฮะกระทรวงการคลังหมื่นสี่พันกว่าวายุพักพันเจ็ดกว่าพันเจ็ดกว่า,าไทย n v d r อันดับห้าซาวอีสเอเชียอันดับหกชุมนุมชออสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดประกันสังคมสี่ร้อยสี่สิบท่านดูอันดับสิบครับอันดับสิบใครครับอันดับสิบใครครับสาครไฟฟ้าไฟผลิตนะสามร้อยสิบล้านหุ้นนะล้านหุ้นนะฮะไอ้น,นี่คือล้านหุ้นนะมีกี่หุ้นชุมนุมมีสี่ร้อยสบเอ็ดล้านหุ้น อีเกตมีสามร้อยสิบล้านหุ้นเราลองมาดูนะครับว่าเขาได้เงินปันผลเท่าไหร่อ่าดูนะจ่ายเงินปันผลหนึ่งจุดสามหนึ่งบาทสามสิบตังค์ต่อหุ้นดูลำดับหกเลยฮะมีสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหุ้นฮะคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งบาทสามสิบตังค์ได้ไรได้จากเงินปันผลทันทีห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้าน ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะชุมนุมได้เงินปันผลทันที573ล้านประกันสังคมได้572ล้านไฟฟ้าฝไฟผลิดไ,ได้ทันที403ล้านเห็นไหมฮะอ่าทีนี้มาดูต่อไปครับนี่คือกำไราจากเงินปันผลอย่างเดียวนะอ้าวดูต่อไปครับผมจะทำให้ดูตัวเลขว่าถ้าชอสอ,อถืออยู่ตรงนี้เนี่ยปิดบัญชีเดือนมีนาคมเขาจได้เท่าไหร่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตัวนี้มันไปบังอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอ่าอาจำนวนหุ้นของปตทนะครับประกันสังคม440 estimate นะคาดว่าหุ้นคงที่อยู่แค่นี้นะนะหุ้นคงที่อยู่น,นี้ประกันสังคม440ชุมนุม441พอผอ310ไฟฟ้านครหลวงผม115 118อ่า กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินมันผลหนึ่งบาทสามสิบเงินมันผลที่ได้รับตามตารางนี้ฮะของไฟฟ้านะครหลวงผมได้ร้อยห้าสิบสามบาทร้อยห้าสามล้านที่นี้เงินปันผล,ผลในมันจะจ่ายอีกครั้งหนึ่งเขาจ่ายปีละสองครั้งมีนาคมหกหกเขาจะมีทุกปีนะมีนาคมทุกปีเขาจะจ่ายปันผลมีนาหกห้าจ่ายไปแล้วคือแปดสิบตังมีการคาดการณ์ว่าแล้วมีนาหกหกจะจ่ายเท่าไหร่ ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าน่าจะเท่าเดิมหรือต่ำกว่าเล็กน้อยอาจจะจุดเจ็ดจุดแปดเอาละเอสเซมเมตว่าอยู่ที่จุดแปดถ้าจุดแปดประกันสังคมได้เท่าไหร่ชุมนุมจะได้เพิ่มมาอีกสามร้อยหสองล้านไฟฟ้าฝ่ายปิดจะได้อีกสองร้สี่สิบแปดล้านเอสเซมเมตว่าคงที่นะหุ้นคงที่ไม่ได้ขายไปไหนนะไฟฟ้าจะได้ใหม่นะครหลวงจะได้เก้าสิบสี่ล้านรวมสองครั้งนะะรวมสองครั้ง ไอ้ครั้งอื่นเนี่ยไม่เท่าไหรหรอกอยังกบพกฟนมันปิดบัญชีที่ธันวาเราได้รับไปแล้วเมื่อตอนมีนาหกห้าแต่ชุมนุมเนี่ยปิดบัญชีมีนาหกหกเนปีทางบัญชีเนี่ยมันเริ่มในหนึ่งเมษาแล้วปิดบัญชีที่สามสิเอ็ดมีนาเพราะฉะนั้นกันยายนชุมนุมได้ไปแล้วห้าเจ็ดสามล้านบาทถ้าคงที่สี่ร้อยสบเอ็ดล้านหุ้น เงินปันผลรวมกันสองครั้งเนี่ยหนึ่งจุดสามกับสองจุดหนึ่งได้หนึ่งจุดสามกับศูนย์จุดแปดจะได้ที่สองจุดหนึ่งรวมสองครั้งสองจุดหนึ่งชุมนุมจะได้เงินปันผลทันทีเก้าร้อยี่สิบหกล้านปีที่แล้วชุมนุมกำไรสุทธิทั้งปีสองพันสองสองพันสามปีหกปีหกหกเทียดถึงเนี่ยเฉพาะเงินปันผลก็เกือบพันล้านแล้ว เห็นไหมครับนี่คือการลงทุนไงยังดูประกันสังคมเนี่ยผมผมดูมานานแล้วนะประกันสังคมเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่4 4 0ร้อยสี่สิบล้านมาต้องเป็นสิบสิบปีแล้วเขาไม่เขาไม่ขายกากินบัปผลโยชเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกการลงทุนลงทุนเล่นเขาเรียกลงทุนแบบนักลงทุนไม,ซมไ่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแบบพวกเก่งกาไรเราซื้อเสร็จแล้วเราทิ้งไว้กินเงินปันผลใช่ไหมถามว่าเงินปันผลเท่าไหร่ครับถ้าหมุนค่าสี่สิบาท ใจเงินมันผลที่สองบาทห้าเปอร์เซ็นตครับสิบบาทจะได้ห้าห้าสิบตังค์ร้อยบาทก็ห้าเปอร์เซ็นคุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะได้ห้าเปอร์เซ็นตปล่อยกู้เท่าปล่อยกู้ผมยี่ห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคอ่ามาดูต่ออันนี้อันนี้เหมือนเดิมอ่าอ๋ออันนี้ของไฟฟ้านครหลวงผมชี้เห็นว่าเงินมันผลเราได้ร้อยห้าสามล้านอะไรพวกเนี้ยนะ ร้อยสิบแปดล้านเนี่ยครับชี้ให้ดูออันนี้ก็เหมือนกันนะเรีไลซ์เนี่ยของผมนะฮะของผมปีหกห้ากันยาหกห้าได้เจ็ดร้อแต่ทันวานีได้พันกว่าล้านนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูเล็กน้อยเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเนาะอันนี้ให้มาดูนี่ของผมลงทุนนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่ลงทุนโดยคณะกรรมาการพวกผมเองนะพันห้าร้อยล้าน เราลงทุนผ่านระบบ AI ของยนต้า SCB แล้ว KTBSD เขาเป็นชื่อแล้วนะเป็น Invest X แล้วก็อันนี้ DAO เห็นไหมฮะนี่เราลงเองนะฮะลงเองพันห้าร้อยล้านเราทำกำไรมาเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนร้อยิบเจดล้านดีเวดเดนยิวได้สามสิบล้านขายทำกำไรได้เก้าสบหกล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แปดจดห้าสามยนต้า AI โปรแกรมได้หกจุดเ้าเปอร์ซดูข้างล่างนะฮะ S.C.B. ข้างล่างได้6.22 K.T.B. ซีได้6.9เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าจบเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งให้ดูผลงานของนักัญญานะครับอันนี้นักัญญานะครับถ้าทันวาก็อีกแบบหนึ่งก็ดีขึ้นนิดหน่อยผมจ้างบรจในรูปของกองทุน ส่วนบุคคลนะฮะกองทุนส่วนบุคคลผมจ้าง u b 2,881ล้านมีทั้งหมด5กองกองละ500ล้าน500ล้านเขาทำกำไรเฉพาะเดือนกันยายน203ล้านคิดเป็น7%เคทมกรุงไทย2,114ล้านทำกำไรที่150ล้านทำทำอยู่ที่4.98%นะครับ SCB ไทยพาณิชย์2,000ล้านเศษ ร้อปสิบเจดอยู่ที่9%ก้าเน์ land and house 1น1 3ส้อสามล้านทำกาไรที่81ล้านอยู่ที่5.7าหกบรจวัน2,000ล้านทำได้120ยี่อยู่ที่5.7 9จุดเจ็ดเกคแซมที่จริงเบนะเบกรุงศรีพึ่งพึ่งห้ารล้านนะครับทำได้20ล้านอยู่ที่4% แอสเซทพลัสอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่งเพิ่งตั้งเองฮนะพวกนี้เพิ่งตั้งปีที่ผ่านมาเองยังไม่ครบปีเราดูนะครับที่หนึ่งคือไทยพันธุ์ที่ได้เก้าเปอร์เซ็นได้ที่หนึ่งได้เก้าเปอร์เซ็นที่สองคือยูอวีได้เจ็ดเปอร์เซ็นตได้เจ็ดเปอร์เซ็นที่สามคือแลนด์แอาวเอบลจวันห้าจุดเจ็ดเก้าแลนด์แอนทาจุดเจ็ดหกนะครับทีนี้ทันวานี่ผมผมได้มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยน ครับอันนี้9.7นะไทยพัจจุบัได้9.7ไม่ใช่9.0ยอบีได้8กว่าแล้วก็บลจวันได้ประมาณนี้เอสเได้ประมาณนี้กรุงสีได้5กว่านะครับกรุงไทยก็ได้5กว่านะครับอันนี้อันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างโอเคนะสรุป ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงสรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสัจธรรมเนาะไม่มีใครสามารถคาดการได้อย่างแม่นยำร้อยเอรเซน์การลงทุนที่มั่นคงคือการลงทุนที่ยึดถือทางสายกลางหรือความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ก็คือการบริหารความเสี่ยงที่ดีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ low risk high risk high return low risk low return ก็บรรยายจบนะครับแต่มีเวลาเหลือสิบห้านาทีจะให้แลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้ได้ซักถามก็ได้แลกเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือถ้าท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนจะให้ความเห็นเพิ่มเติมเสริมแต่งจากที่ผมบรรยายก็ได้นะครับเชิญครับเชิญพี่น้องทางซูมได้เลยครับซักถามก็ได้ให้คำแนะนำก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนกัน โอเคครับมีไหมครับเินครับมีไหมครับมีก็เปิดไม่ตรงมุมนะมุมซ้ายลา่าง มีท่านใดจะแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรไหมคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านก็ได้นะคะในการบริหารงานคะ่ะเรื่องการลงทุนการเงินคะ่ะเชิญเลยนะคะไม่มีคําถามเนี่ยถือว่าโอ้มันทาไม่มีคําถามอะไรเลยเนี่ยคุณหนึ่งท่านก็เข้าใจจำแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แทีคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะอยากเรียงถามนะคะอาจารย์ค่ะ อนางพินิวันบุญเจริญจากสกออมจดอมัยชรินนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการถือหุ้นสกอกับถือหุ้นบริษัทมีเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะการซื้อหุ้นสกอกับการซื้อหุ้นบริษัทไม่ขาดถือถือหุ้นค่ะถือถือหุ้นถือหุ้นใช่ค่ะถือหุ้นในสกอกับบริษัทนี้แตกต่างกันไหมคะ กับถือหุ้นในบริษัทใช่ไหมครับใช่ค่ะอะมันมีเนเจอร์ที่เหมือนกันกับต่างกันครับนะฮะคือวันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะฮะคือเนื่องจากว่ากรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยท่านก็ไปตีความหุ้นถึงสากลว่าจะเอาหุ้นสากลไปคำประกันไม่ได้แล้วก็มาตีอ่ตีค่าอ่ามามาวินิจฉัยอีกเช่นกันว่า เมื่อคำประกันไม่ได้เวลามันมีหนี้เสียขึ้นมาจะต้องตั้งค่าเผื่อสำรองหนี้ห้ามเอาหุ้นไปหักออกเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกแต่มันทรัพย์สินของสากลทีนี้เหมือนกันต่างกันอย่างไรหุ้นสารกลกับหุ้นบริษัทเนเจอร์ที่เหมือนกันคือเป็นส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเราถือหุ้นอยู่ในสากลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทก็ คือผู้ถือหุ้นในสากลหนึ่งร้อยบาทหรือหุ้นส่วนของเจ้าของในบริษัทหนึ่งร้อยบาทเช่นกันเหมือนกันตรงเป็นส่วนของเจ้าของมีเนเจอร์เป็นเจ้าของกิจการมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงข้อต่างเนี่ยข้อต่างเนี่ย หุ้นของสากลเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้เข้าใจใช่ไหมซื้อขายไม่ได้แต่หุ้นบริษ <Ray> ัทเนี hmm. ่ยซ <Playing> ื้อขายได้บริษัทก็มีสองแบบบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดถ้าบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยเราสามารถเสนอหุ้นของเราเนี่ยเสนอขายในตลาดแล้วถ้ามีคนซื้อพอใจก็มีคนก็ซื้อขายกันในตลาดแต่ถ้าหุ้นเบอร์ของบริษัทจำกัดเนี่ย มันจะไม่ได้ซื้อขายในตลาดมันต้องดีลกันเองติดต่อกันเองเฮ้ยจะซื้อไหมผมขายหุ้นให้คุณอนี้คุยกันเองอัหนหนี้บริษัทจำกัดนะะซื้อขายกันได้แต่หุ้นสากลซื้อขายกันไม่ได้ครับนะทีนี้ประเด็นข้อ,ขอ,ขอที่มันมันแตกต่างก,กันอีกนะนนเวลาเราเนี่ยคือสากลเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีการเรียกร้องไว้ที่นายทะเบียนบอกว่า ขอให้สมาชิกเนี่ยสามารถถอนหุ้นคืนจากคืนจากสากลได้แรกๆกรมเขาไม่ยอมนะเขาบอกว่าหุ้นถอนไม่ได้เราก็บอกว่ามาตราสิบสามวงเล็บห้าเนี่ยมันทาไมโอนกันได้เราโอนกันได้นะเออเราโอนไดแ้แต่เราซื้อขายไม่ได้ก็จริงแต่เราโอนให้ตาญาตเราได้ใช่ไหมฮะตรงนี้ที่สําคัญคืออย่างนี้ครับผมเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันถ้าเราถือหุ้นบริษัทอยู่เนี่ย เราโอนให้ลูกได้ไหมได้โอนหุ้นแล้วของผมให้ลูกก็ถือเป็นทรัพย์สินของผมเนี่ยผมก็โอนให้ลูกผมซื้อขายคนอื่นได้ไหมได้คําถามว่าถ้าผมตายไปเนี่ยถอนหุ้นออกมาได้ไหมไม่ได้ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมถอนหุ้นได้ไหมไม่ได้คือหุ้นบริษัทเนี่ยถอนไม่ได้นะครับพอคุณลงทุนไปร้อยล้านตูมปั๊บเนี่ยกําไรขาดทุนคุณต้องยอมรับไม่ใช่พอขาดทุนคุณจะถอนหุ้นเนี่ยอย่างนงี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นบริษัทเนี่ยมันถอนไม่ได้เพราะคุณต้องรับรู้ก,กําไรขาดทุนเมื่อลงทุนไปแล้วคุณถอนไม่ได้แต่คุณสามารถที่จะเอาไปขายในตลาดได้หรือถ้าตายไปคุณโอนหุ้นให้ลูกได้หรือไปขายเอาลูก,กเอาไปขายคนอื่นได้แังนี้หุ้นในบริษัทแต่หุ้นสากลเป็นไงครับหุ้นสากลซื้อขายไม่ได้แต่พอเราตายเราโอนให้ทายาทได้รู้สึกมันจะมีอยู่นะครับโอนให้ทายาทได้ ถ้าผมตายถอนถอนถอนคืนได้ไหมได้ตอนแรกเลยทา,ทางทางทางกรมเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นมันเป็นทรัพย์สินของของสากลจะถอนไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าโหถ้าถอนไม่ได้เนี่ยผมถือหุ้นสากลนมสั้มาทั้งชีวิตเลยนะผมออมในสากลนะตลอดเวลากรมเจ้าหน้ที่กรมในอดีตสามสิบปีสีิปีบอกว่า การออมเงินในสากลสำซัพสองรูปแบบคือออมในรูปค่าหุ้นและออมในรูปของเงินรับฝากเงินฝากเราก็ออมในรูปของหุน้นเราออมมาสี่สิบปีพอเรากรเกษียณไม่มีไรายได้เราถอนไม่ได้เราก็บอกขอให้เราถอนได้ไหมสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยเราเราขายไม่ได้ไงไม่เหมือนบริษัทถ้าผมถือหุ้นอย่างบริษัทผมเกษียณแล้วผมเอาหุ้นไปขายในตลาดผมก็ได้เงินคืนมาแต่หุ้นสากลผมขายใครก็ไม่ได้ แล้วถามว่าผมพอเกษียณแล้วเดือดร้อนทําไงอ่ะผมถอนก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้วิธีเดียวกรมค่าแนะนําบอกให้ลาออกเอาถ้าผมลาออกเนี่ยผมเป็นสมาชิกมาสี่สิบปีผมจงรับพักดีกับสากลมาตลอดเก็บออมมากับสากลมาตลอดนะแต่เราเข้าใจว่าการถอนหุ้นเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงทําให้ทุนลดลงเกษตรเครดิตยูนเนี่ยสากลอื่นเขาไม่เห็นด้วย เราก็บอกว่าเนเจอร์สากลอื่นๆกับเนเจอร์ของออมทรัพย์ไม่เหมือนกันเพราะเราเนี่ยหุ้นเพิ่มทุกปีสมาชิกเราเนี่ยหากค่าหุ้นรายเดือนทุกปีทุกปีทุกเดือนทุกเดือนมันไม่เหมือนกันเนเจอร์ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้กรมเนี่ยช่วยพิจารณาให้เราถอนหุ้นได้เพราะเราขายก็ไม่ได้เรากเกษียณไปแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อโทษดีนะผมรัฐสก,กินะฮะร,ราชการยังมีบำนาญยังมีรักษาพยาบาลฟรีแต่รัฐสกิจลลำบากมาก วันบางทีเขาต้องถอนหุ้นออกมาส่วนหนึ่งมารักษาตัวเอออย่างเงี้ยเออท่านอธิบดีพิเชษท่านอธิบดีวิสิทธิ์ท่านเห็นด้วยนะะแต่เจ้าหน้าที่หรือกรมตรวจอะไรเขาไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเราเข้าคอปจคอ,อปจเขาเห็นด้วยในหลักการก็เลยมีระเบียบอันนึงออกมาให้ถอนหุ้นได้นี่คือข้อแตกต่างครับโอเคนะฮะเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะคำถามอื่นครับ